จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนวิชานี้คือสิ่งที่เราต้องได้นะคะคือเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะ2เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆในธุรกิจ3มีทักษะในการร่างและเขียนสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา4มีเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพวิชาชีพจริงๆปกติถามว่าอย่างนี้บอกว่าร่างสัญญาเขียนสัญญาปกติแล้วแต่ละบริษัทมันน่าจะมีกฎหมายส่วนของกฎหมายอยู่เนาะเขาน่าจะมีคนดูแลส่วนนี้แล้วแต่จริงๆเราเรียนรู้เพื่อไปถ้าใครที่มีเป็นหน้าที่รับผิดชอบหน่อยอาจจะต้องช่วยร่างช่วยรีวิวหมายถึงว่าหลังจากเขามีการร่างมาแล้วเราอาจจะช่วยตรวจสอบว่าสัญญานั้นถูกต้องไหมมีส่วนไหนที่บริษัทเสียเปรียบและได้เปรียบแต่ส่วนใหญ่จะดูแค่ว่าเสียเปรียบไหมต่างคนต่างคู่สัญญาเราก็จะต่างคนต่างดูนะว่าสัญญานั้นมีความได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนนะจะช่วยกันพิจารณาถ้าสมมติว่าเราทำสัญญาแล้วส่งไปคืออย่างน้อยอย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานเนาะค่อนข้างสำคัญอ่ะมาดูส่วนแรกนะคะส่วนแรกเราจะกล่าวถึงนะบุคคลนี่คือในทางกฎหมายปกติบุคคลเราก็จะมองว่าเป็นคนนี่แหละนะเป็นคนนี่แหละแต่ว่าในรูปแบบของทางกฎหมายเขาถือบุคคลเขาถือว่าหรือมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นบรรทัดฐานนะก่อนจะไปบุคคลมาดูก่อนว่าในทางกฎหมายของเราคือเป็นกฎหมายนะคะซึ่งถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎหมายจึงมุ่งใช้กับมนุษย์นะดังนั้นเนี่ยมนุษย์นะคะมนุษย์คืออะไรมนุษย์ก็คือในทางกฎหมายเราเรียกว่าบุคคลนะคะพี่จะบอกว่าถ้าปกติเราเรียกปกติเราเรียกบุคคลไหมถ้าเราภาษาพูดภาษาคุยเราจะเรียกคนใช่ไหมแต่ถ้าในทางกฎหมายเขาจะเรียกบุคคลนะถือว่าเป็นเรียกแทนให้มันเป็นทางการถือว่าเป็นคำศัพท์ทางการนะมนุษย์ก็คือบุคคลเหมือนกันนะเรียกเจาะจงไปนะคะบุคคลทางกฎหมายแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะนิติบุคคลเราจะมาดูว่าความหมายของ2คำนี้มีความหมายเหมือนและแตกต่างกันยังไงและนำไปใช้ยังไงนะคะก็มันจะเป็นภาษาทางกฎหมายนิดนึงเนาะก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็มันก็จะไม่ได้มีความยากมากนะคะบุคคลธรรมดาหมายถึงมนุษย์หรือคนปกติที่มีเพศนะมีอวัยวะต่างๆครบหรือไม่ครบ32ประการก็ได้แต่ในทางกฎหมายเรียกว่าบุคคลที่กฎหมายจะนำมาบังคับใช้นั้นจะต้องมีสภาพบุคคลนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15บัญญัติว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดนะคะแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนั่นหมายความว่าสถานะคือตั้งแต่คลอดเลยออกมาเลยนะคะอยู่ในท้องยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลนะต้องออกมาจากท้องแล้วอ่ะถึงเป็นบุคคลนะเป็นทารกบุคคลเป็นทารกแล้วผ่าตัดถ้าผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วออกมาจากท้องก็ถือว่าเป็นบุคคลนะเหมือนพ้นจากท้องแม่ไม่ว่าจะด้วยผ่าตัดหรือออกทางธรรมชาตินะการมีสภาพบุคคลนะคะการเริ่มต้นของสภาพบุคคลนั้นต้องประกอบไปด้วย2องค์ประกอบด้วยกันนะจากเมื่อสักครู่เนาะเป็นคลอดกับอยู่รอดเป็นทารกถ้าคลอดในทางกฎหมายเนาะแป๊บนึงนะ
เหมือนมีคนทักทายมีเมสเสจมาถ้าสนใจจะถามได้นะคะอันนี้ไม่รู้ถามอะไรอย่าบอกว่าถามลงชื่อว่าอะไรเชียวใจเย็นอาจารย์ก็ลืมส่งให้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวสักอีกสัก10 นาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาอีกสักหน่อยในคำว่าคลอดนะคะในทางกฎหมายหมายถึงการที่ทารกคลอดออกมาให้พ้นจากตัวมารดาโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องตัดสายสะดือนะคะถือว่าพ้นจากการเป็นมารดาแล้วก็ถือว่าเป็นสภาพบุคคลแล้ว2อยู่รอดเป็นทารกก็หมายความว่ามีสัญญาณชีพหัวใจเต้นปอดทำงานมีชีวิตได้โดยลำพังด้วยตนเองแม้ว่าจะมีสัญญาณชีพอยู่ได้ไม่นานก็จัดว่ามีการอยู่รอดเป็นทารกแล้วอย่างเช่นในกรณีที่อาจจะอยู่ได้คลอดออกมาอยู่ได้ไม่ถึง5 นาทีอย่างเงี้ยก็ถือว่าใน5 นาทีนั้นเขาถือว่าเป็นบุคคลแล้วนะคะก็มีการแจ้งเกิดแจ้งตายได้เลยในเวลาเดียวกันสภาพของการสภาพบุคคลในกรณีสิ้นสุดลงของสภาพบุคคลนะคะทางกฎหมายได้กำหนดว่าสภาพบุคคลและสิ้นสุดลงเมื่อตายก็คือสิ้นลมหายใจนะคะถ้าจำง่ายๆก็คือมีสัญญาณชีพหายใจอยู่โดยการตายของบุคคลมี2 ลักษณะด้วยกันนะคะการตายตามธรรมชาติคืออะไรคะคือการสิ้นชีวิตไร้ลมหายใจสมองตายไร้ความสามารถในการสั่งให้อวัยวะร่างกายทำงานหัวใจหยุดเต้นนะเป็นการก็จะบอกว่าเป็นการสิ้นสภาพบุคคลโดยธรรมชาติบุคคลจะถึงแก่ความตายตามธรรมชาติเมื่อตามนี้เลยเมื่อหยุดหายใจนะคะวิธีที่2ลักษณะที่2นะคะไม่ใช่วิธีที่2ลักษณะที่2คือการตายโดยข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะคะก็คือการที่บุคคลไม่ปรากฏร่างว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพื่อให้ญาติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการเรื่องทรัพย์สินแทนผู้นั้นได้กฎหมายจึงต้องสันนิษฐานว่าผู้นั้นตายในทางกฎหมายเรียกว่าสาปสูญอันนี้คือตายในกรณีสันนิษฐานซึ่งเป็นกรณีที่เราไม่ได้พบร่างนะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่เห็นนะว่าร่างอยู่ที่ไหนแต่หายไปเลยอะทางกฎหมายเรียกว่าคนสาบสูญอยู่ดีก็หายไปเลยตกน้ำหรืออุทกภัยหรือแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องบินตกแต่ไม่พบร่างทางกฎหมายสามารถที่จะสันนิษฐานแล้วก็แจ้งว่าเป็นบุคคลสาบสูญทางกฎหมายต้องเป็นคนแจ้งนะคะว่าเป็นบุคคลสาบสูญดังนั้นบุคคลสับสนในที่นี้ในทางกฎหมายนะคะได้แบ่งออกเป็น2 กรณีนะ2 กรณีที่ว่าหายจากภูมิลำเนา5 ปีก็คือเป็นกรณีที่บุคคลใดที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่นอนว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเวลา5 ปีถึงแม้เขาสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมแต่เราอยู่กรุงเทพแต่เราไม่ได้หายไปเลยไงเรายังมีการติดต่อกับบ้านคือนั่นเป็นการแค่ย้ายภูมิลำเนาแต่เนี้ยเป็นการหายไปเลยไม่มีการติดต่อญาติที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิมเลยเป็นเวลา5 ปีถ้าญาติมีการไปแจ้งความหรือดำเนินการทางกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการสอบสวนทางญาติว่าเขาหายไปกี่ปีนู่นนี่นั่นใช่ไหม
ถ้าเกิน5ปีแน่นอนทางกฎหมายประกาศสามารถ ระบุได้เลยว่าเป็นบุคคลสับสนไม่ติดต่อกลับมาเป็นไปได้ไหม5ปีหายไปเลยก็มีนะคะบางกรณีที่หายไปเลยแค่ปี2ปีนี้ก็ถามหากันแล้วเนาะในกรณีที่2นะคะหายจากภูมิลำเนา2ปีอันนี้เป็นกรณีพิเศษเนาะก็คือถ้าเราไม่คิดถึงไอ้ตัวข้างบนในกรณีที่หายเป็น2ปีเนี่ยคือนับตั้งแต่วันที่หายออกไปเลยเรารู้ว่าหายไปนะถ้าเป็นกรณีนี้เรารู้แล้วว่าบุคคลนี้ต้องไปทำกิจใดๆอย่างเช่นเข้าร่วมสงครามนะนับตั้งแต่สมมติว่าสงครามมัน1ปีใช่ป่ะแต่สงครามสิ้นสุดไปแล้วอะแต่บุคคลนี้ไม่กลับมาถ้าเนี่ยอยู่ในเนี้ย2ปีหายจากอาจจะไปทำสงครามนะแล้วหายไปนะหรือโดยสารในยานยนต์พาหนะและยานยนต์พาหนะนั้นอับปรางหรือถูกทำลายหรือเหตุอันตรายอื่นๆเช่นเรือล่มเครื่องบินตกนะก็อันนี้คือเรารู้อยู่แล้วเขาเลยมันจริงๆก็ไม่ต้อง2ปีก็ได้เนาะถ้าสมมุติว่าเครื่องบินตกเคยได้ยินไหมที่แบบเครื่องบินมันหายไปเลยอะบางอันก็หายไปหลายปีแล้วแต่จริงเขาก็ถือว่าเป็นคนสาบสูญนะหาเครื่องไม่เจอหาอะไรไม่เจออะไรเงี้ยหรือเห็นเครื่องตกแต่พิสูจน์ไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครคือแบบละลายพอไปกับเครื่องบินถามว่าจะรอถึง2ปีไหมอันนี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะบางเคสหรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องประกาศไม่ต้องรอถึง2ปีเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคืออยู่ในอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์นั้นๆอย่างไฟไหม้ที่แบบไม่เหลือซากเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีซากอยู่ก็ต้องพิสูจน์ตัวตนเนาะมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆนานาบางอย่างก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้บางเคสก็อาจจะพิสูจน์ได้นะคะในบางเคสประมาณนี้ยังมีอีกนะคะในส่วนของบุคคลสาบสูญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร้องขอนะคะต่อศาลให้ศาลสั่งให้เป็นผู้สาบสูญและผู้สาบสูญให้ถือว่าตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว อย่างเช่นจำได้ไหมว่าเรามีจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนาะซึนามิเกิดเป็นกรณีธรณีพิบัตินะตอนนึงพิบัติหรือเรียกว่าซูเซอร์วิเอนาปี2547ทันกันไหมน่าจะทันเห็นมั้ยดูแล้วทันก็คืออันนี้มีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากนะคะโดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะมันไปกับน้ำเนาะไม่รู้ไปตกอยู่ไหนลอยอยู่ไหนคนหาเจอก็เจอบางคนก็อาจจะโดนทะเลกลืนลงไปญาติผู้สูญหายหลายรายประสบปัญหานี้นะคะไม่สามารถทำธุรกิจกรรมต่างๆได้เพราะไม่มีใบมรณะดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาหายไปไหนเราต้องร้องเรียนไงต่อศาลให้ศาลสั่งว่าคนเนี้ยเป็นผู้สาบสูญต้องแจ้งด้วยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจากสาบสูญจากเหตุการณ์อะไรอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะไปคล้องขอให้ทางศาลได้ประกาศให้เป็นบุคคลสับสนซึ่งผลทางกฎหมายของเป็นบุคคลสับสนในมาตรา62นะคะบัญญัติว่าบุคคลซึ่งศาลนะซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนสับสนให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาท
ที่ระบุไว้ในมาตรา61อาจจะเป็น2ปีที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะแต่บางกรณีสามารถประกาศก่อนได้แต่ศาลต้องเป็นคนสั่งเป็นแบบเหมือนสิ้นสุดสภาพเป็นสภาพบุคคลดังนั้นเนี่ยก็จะได้เอกสารตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปประกอบธุรกรรมต่างๆได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่สั่งศาลไม่สั่งเราคนที่อยู่ค่ะก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรใดๆได้อย่างเช่นถ้าเกิดคนนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีถ้าศาลยังไม่สั่งว่าเป็นผู้บุคคลสับสูนะเขาจะทำคนที่มีอำนาจแทนก็จะไม่สามารถทำอะไรแทนได้นะคนที่มีเหมือนมีสุดได้สุดเสียทำอะไรไม่ได้เบิกเงินไม่ได้เพราะมันต้องการลายเซ็นถูกไหมมันธุรกรรมทางการเงินก็ไม่ได้ธุรกรรมทางธุรกิจก็ยากนะเพราะมันเป็นชื่อของคนนั้นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนายแดงไปจากครูเงาเมื่อ5ปีเมษา5เมษา2558ต่อมาวันที่7สิงหา2563ภริยานายแดงร้องขอต่อศาลให้สั่งให้นายแดงเป็นคนสับสูญวันที่1กันยาพ.ศ. 2563ศาลมีคำสั่งให้นายแดงเป็นคนสับสูญทันทีที่ศาลมีคำสั่งถือว่านายแดงตายดังนั้นเวลาที่นายแดงตายคือวันที่4เมษาก็คือเหมือนนับชนนะ4เมษาเวลาครบ5ปีนับแต่วันที่หายเคยได้ยินใช่ไหมเวลาเราแจ้งบุคคลหายต้องกี่นาทีต้องกี่ชั่วโมงนะถึงแจ้งได้24ป่ะ24ค่ะ24ชั่วโมงเนาะแสดงว่าถ้าไม่ถึง24ก็ยังจะแจ้งไม่ได้ว่าเป็นบุคคลสูญหายมันก็จะมีเป็นลำดับไปนะคะเป็นลำดับไปอันนี้คือเข้าใจเนาะในกรณีหายก็คือนับครบก่อนครบ5ปีถ้าในกรณีถัดมานะคะในกรณีไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอนของบุคคลนั้นนะคะตามพระราชบัญญัติและทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534แต่มีบางกรณีที่เจ้าบ้านหรือบิดามารดาของเด็กไม่ได้แจ้งเกิดอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าณปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่เราค่ะเขาอาจจะไม่รู้วันที่เกิดสังเกตไหมเขาคือสมัยก่อนอ่ะอาจารย์ไม่ใช่แต่เคยได้ยินว่าถูกได้ยินเนาะได้ว่าเวลาเกิดอ่ะไม่ได้ไปแจ้งเกิดทันทีอาจจะเก็บไว้เดือน2เดือน3เดือนเพราะมันการเดินทางหากันมันลำบากก็เลยมีการแจ้งช้าแจ้งเร็วแต่ในทางกฎหมายนะคะในทางกฎหมายเราจะนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิดอันนี้ในกรณีที่เรารู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีไม่รู้ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่1แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิดแต่มันก็จะมีบางประเภทไงว่าถ้าเดือนฉันก็จำไม่ได้อะอาจจะมีก็ได้นะให้นับเดือนหนึ่งของปีนั้นเป็นวันเกิดเนี่ยเคยได้ยินไหมอันนี้คือในความเป็นจริงของตามกฎหมายนะคะแต่เวลาปฏิบัติจริงๆอาจารย์ไม่แน่ใจว่าปีเมื่อยุคพ่อยุคแม่เราอะค่ะเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ดังนั้นในกฎหมายเลยบัญญัติไว้ในปี2534เหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นก่อนปี2534เพราะว่ามันนานมาแล้วเนาะอาจจะเป็นปี2ก่อน2500อาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีแบบนี้แบ
รู้ไม่รู้เดือนแต่รู้ปีให้เกิดวันที่หนึ่งปีนั้นหนึ่งมกราปีนั้นมีประสบการณ์ของคนที่อยู่ใกล้ตัวอันนี้ในกรณีที่ไม่ทราบบุคคลที่แน่นอนนะคนเกิดทัดมาการณีไม่ทราบลำดับแน่นอนแห่งการตายของบุคคลนั้นลำดับการตายในมาตรา17บัญญัติว่าในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุมหันตภัยร่วมกันถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลังถือว่าตายพร้อมกันถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนของสึนามิใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าคนบุคคลสับสนที่หายไปเขาตายก่อนหรือตายไม่ใช่สับสนคือคนที่ตายอ่ะมันตายเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าเขาตายก่อนตายหลังในแต่ละศพอาจจะมี100 ศพเรียงกันอยู่แต่เราไม่รู้หรอกว่าใครตายก่อนตายหลังดังนั้นเนี่ยทางกฎหมายก็จะระบุว่าทั้งหมดตายพร้อมกันตายพร้อมกันในวันที่เกิดในที่เกิดวิกฤตเห็นไหมอย่างเช่นถ้ารถชนในรถนั้นมีคน10 คนเนี่ยแล้วบาดเจ็บสาหัส8 คนแบบไม่สาหัส2 คนถ้าพอถือว่า8 คนที่สาหัสเข้าโรงพยาบาลอาจจะมีเสียไปบ้างหรืออาจจะมีตายคาที่ก็ได้นะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนาะเราไม่รู้ว่าใครตายก่อนตายหลังเขาก็จะแบบเกิดอาจจะยึดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเป็นตายเวลาพร้อมกันก็ได้โอเคอันนี้กรณีที่พูดถึงบุคคลนะคะสิ่งที่ประกอบนะการเป็นบุคคลสิ่งที่บ่งบอกนะคะหรือประกอบการเป็นบุคคลนั้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อบุคคลหนึ่งมีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วเนี่ยการจะระบุลงไปว่าเขาคือใครเขาเป็นใครนั่นคือการพิจารณาสิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคลโดยมี5 องค์ประกอบด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างสัญชาติถ้าเป็นคนไทยก็สัญชาติไทยใช่ไหมสัญชาติต้องรู้ลักษณะบอกได้ไหมว่าเป็นสัญชาติไหน2ชื่อนะชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ชื่อนี่คือบอกหมดเลยนะคะชื่อนามสกุล3คือภูมิลำเนาภูมิลำเนาภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะอันที่4คือสถานภาพจำเป็นไหมสถานภาพก็หรือว่าจำเป็นนะคะโสดเป็นโสดไหมสมรสยังอย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลคนอื่นด้วยสมมติว่าถ้าบอกว่าแต่งงานแล้วนั่นหมายความว่าไอ้เขาแต่งงานแล้วแต่งกับใครมันก็จะมีเวลาเขาสืบหาข้อมูลนะคะสมมติว่าบุคคลเนี้ยตายอย่างเงี้ยมีบัตรประชาชนอยู่แต่หาคนหาญาติไม่เจอเขาก็จะสืบจากนี่แหละบัตรประชาชนนี่แหละที่อยู่ที่ไหนชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนดังนั้นเนี่ยในข้อมูลเหล่านี้ในทะเบียนราษฎร์เรามีนะคะมีครบหมดนะสถานภาพเขายังโสดใช่ไหมโสดนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเกิดไม่โสดถ้าบอกว่าแต่งงานก็ต้องรู้ว่าสามีเป็นใครใช่ป่ะก็จะต้องติดต่อไปที่สามีแต่ถ้าโสดเนี่ยก็ต้องไปดูว่าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนและในภูมิลำเนานั้นอยู่จังหวัดนี้ครอบครัวอยู่ที่ไหนก็ดูที่อยู่มันก็จะแบบ
ต่อเนื่องกันไปอันสุดท้ายความสามารถของบุคคลนะคะความสามารถของบุคคลเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละหัวข้อมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและในแต่ละหัวข้อในทางกฎหมายถือว่ามีความสำคัญยังไงนะคะในส่วนของสัญชาตินะคะมีอะไรบ้างนะคะเป็นสิ่งที่ผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐหรือประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลที่พึงได้รับสัญชาติของรัฐนั้นๆเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้สัญชาติแก่บุคคลก็คือเราจะได้รู้กันว่าเราสัญชาติอะไรไปเกิดที่ไหนคือสังเกตไหมมันจะมีสัญชาติเชื้อชาติของเราก็สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติว่าไปเกิดที่ต่างประเทศสัญชาติอเมริกาเชื้อชาติไทยเนี่ยมีไหมมีนะบางคนไปอยากได้สัญชาติแต่ฉันเชื้อชาติไทยแน่ๆแต่ไปเกิดที่อื่นอย่างเงี้ยหรือไปเกิดหลายคนที่เห็นลูกน้องๆที่รู้จักกันสมัยนี้เนาะชอบไปคลอดลูกที่เมืองนอกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องอยากได้สัญชาตินู่นที่นู่นอาจจะมีสวัสดิการดีมั้งเราก็ไม่เข้าใจเขาอาจจะมีญาติอยู่ที่นู่นก็ได้การที่ได้มาซึ่งสัญชาตินั้นมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะหนึ่งได้มาด้วยหลักดินแดนที่บุคคลนั้นเกิดนะก็คือฉันไปขอสัญชาติเขาโดยการไปเกิดที่นู่นนะโดยหลักสายโลหิตคือได้ตามสัญชาติของบิดามารดาถ้าบิดามารดาหรือพ่อแม่ใครที่สัญชาติต่างชาติก็อยากจะไปต่างชาติอยู่แล้วนะเป็นสัญชาติที่นู่นโดยการแปลงสัญชาติเช่นแปลงสัญชาติตามคู่สมรสได้สามกรณีได้ทุกรูปแบบแล้วก็ยังมีอีกว่าผู้ที่มีสัญชาติของรัฐที่ตนเองพำนักอยู่เรียกว่าคนในชาติก็คือคนชาตินั้นก็คือพวกเรานี่แหละคือคนชาติคนในชาติบุคคลใดที่ไม่มีสัญชาติในรัฐที่ตนพำนักอยู่เรียกว่าคนต่างด้าวนะเรียกคนต่างด้าวเขาไม่ใช่คนแปลกนะก็คือภาษาไทยคนต่างด้าวดูเหมือนแปลกๆเนาะฝรั่งถ้าเรียกให้เป็นฝรั่งก็foreigner อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนในชาติก็ local จะเป็นคนคนในชาติเดียวกันเรียกต่างด้าวก็แปลกเนาะต่างด้าวบางทีเราเรียกกับคนที่มาจากอะไรนะเขมรมาจากเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยแต่ฝรั่งเราเรียก foreigner เออแปลกทำไมไม่ใช้คำเดียวกันเขาก็คือคนต่างด้าวอ่ะแต่เออคนต่างชาติก็ได้แต่ในทางกฎหมายเราใช้คำนี้อันนี้แปลกมันมีความแปลกของเราว่าเราใช้คำกับกลุ่มคนไม่เหมือนกันส่วนที่สองนะคะชื่อเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งเรียกขานตัวบุคคลตามพ.ร.บ.นะชื่อบุคคลพ.ศ.2505กำหนดเรียกชื่อไว้3ลักษณะด้วยกันนะชื่อตัวนะชื่อสกุลแล้วก็ชื่อรองแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมีชื่อตัวก็คืออะไรคะชื่อตัวชื่อเราเองถูกไหมก็คือตามพ.ร.บ.ชื่อตัวหมายถึงเมื่อมีคนเกิดให้เจ้าบ้านแจ้งเกิดทันทีภายใน15วันถูกไหมโดยจะต้องแจ้งชื่อคนเกิดใหม่ด้วยว่าคนนี้ชื่ออะไรส่วนชื่อสกุลนะคะเป็นชื่อของวงตระกูลซึ่งบุคคลย่อมได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อสกุลของบิดาอ้าวนี่ผิดอีกหรือภริยาย่อมได้สิทธิ์การใช้ชื่อสกุลของสามีแต่ทั้งนี้ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้กำหนดตายตัวก็หมายความว่าจะใช้
ของบิดาก็ได้ของมารดาก็ได้หรือภรรยาใช้ของสามีก็ได้คือสามารถณปัจจุบันเหมือนจะเลือกได้แล้วถูกไหมอ่ะสมมุติว่าจดทะเบียนก็อาจจะจดทะเบียนแต่เลือกใช้นามสกุลตัวเองหรือบางคนก็ใช้ทั้งนามสกุลสามีแล้วก็นามสกุลตัวเองต่อกันเอออันนี้ดูเยอะลูกก็ส่วนใหญ่จะไปให้ใช้ของพ่อเออแล้วแต่คุยกันแต่สถานะก็คือถ้าแต่งงานก็คือจดทะเบียนสมรสกับนายตื้อๆแต่ว่านามสกุลก็คือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ใช่ไหมต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันชื่อรองอันนี้ชื่อรองนี่คนไทยต้องมีไหมนะเป็นชื่อไม่บังคับเป็นธรรมเนียมของทางตะวันตกชื่อรองจะปรากฏอยู่ในตรงกลางระหว่างชื่อตัวกับสกุลเช่นนายจำรัดโจนาธานลักษ์เจริญเป็นปัจจุบันผู้หญิงที่มีสามีนิยมนำชื่อสกุลเดิมมาเป็นชื่อรองแล้วตามด้วยชื่อสกุลของสามีเช่นนางสมหญิงลักษ์ไทยสุขสำราญก็คือเอาชื่อนายสมหญิงรักไทยสุขสำราญก็คือเอามาต่อกันอะตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ปกติมันก็คืออาจจะเป็นชื่อกลางก็ได้เนาะชื่อกลางชื่อรองชื่อกลางได้ไหมบางทีเห็นเขียนเป็นชื่อกลางตอนนี้ที่เห็นมีปัญหาคืออาจารย์ทำระบบอยู่ในบริษัทที่ทำระบบเกี่ยวกับสแกนเขาเรียกสแกนบัตรประชาชนนะตอนนี้เราสังเกตใช่ไหมว่าแอปแต่ละแอปตอนนี้มันเริ่มมีให้เราสแกนบัตรประชาชนสแกนชื่อนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือระบบอ่ะมันก็ทำของมันอยู่แล้วว่าให้สแกนแค่ชื่อนามสกุลแต่ไม่ได้บอกให้สแกนชื่อกลางเพราะในบัตรประชาชนเรามันไม่มีชื่อกลางถูกปะอันนี้มันก็จะเจอเคสเนี่ยเคสแบบเนี้ยเคสของเหมือนนางสมหญิงเนี่ยที่มีชื่อตรงกลางแล้วก็มีชื่อนามสกุลเหมือนเขียนต่อกัน3เคาะวรรคอ่ะดังนั้นระบบมันอ่านแค่ชื่อนามสกุลไงคะแต่พอเราเขียน3จุดปุ๊บยังไงอ่านไม่ได้ระบบมีปัญหาก็เลยต้องมานั่งถกเถียงกันว่าควรจะมีหรือไม่มีควรจะมีหรือไม่มีแต่สุดท้ายเราก็ตกลงร่วมกันว่าอ่ะถ้ามันมีแบบนี้นะคะเราก็ปกติเวลาระบบมันดึงอะค่ะดึงปุ๊บมันเอาชื่อไปใช้นามสกุลไปใช้แต่พอมันเป็น3ข้อวรรคอะอย่างสมหญิงรักไทยสุขสำราญก็จะรวมนางสมหญิงอีกแล้วก็รักไทยสุขสำราญเป็นคำเดียวกันแบบนี้อันนี้คือข้อตกลงที่สรุปได้เนาะตอนอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าในระบบของประเทศไทยตอนนี้คือมันไม่ได้มีชื่อรองอยู่ในการ์ดว่าเป็นชื่อรองใช่ไหมมันมีแค่ชื่อตัวกับสกุลชื่อกับสกุลไม่ใช่ลองหยิบบัตรประชาชนมาดูสิว่ามันมีชื่อรองไหมไม่มีนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูถัดมาภูมิลำเนานะคะมาดูภูมิลำเนาภูมิลำเนาหมายถึงถิ่นที่อยู่ประจำของบุคคลนะคะเพื่อประโยชน์ในการปกครองหรือการจัดระเบียบของทางราชการภูมิลำเนาของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่โดยหลักแล้วภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่สถานที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสำคัญหรือกฎหมายอาจกำหนดภูมิลำเนาไว้เป็นพิเศษก็ได้เช่น 1. ภูมิลำเนาของสามีและภรรยาให้ถือเอาถิ่นที่อยู่กินด้วยกันเป็นที่ตั้งภูมิลำเนาของข้าราชการก็ที่ทำการตามหน้าที่เป็นที่ตั้งภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุกได้แก่เรือนจำเป็นที่ตั้งสมัยนี้เนาะก็จริงๆอาจารย์อยู่คือมันก็แล้วแต่ที่เราซื้อบ้านเนาะซื้อบ้านที่ไหนภ
ภูมิลำเนาเราก็จะอยู่ที่นั่นบัตรประชาชนเราก็จะแสดงที่นั่นแต่บางคนก็มันไม่ตรงกันสุดท้ายแล้วเขาก็ยึดบัตรประชาชนถูกปะว่าล่าสุดบัตรประชาชนอยู่ที่ไหนแต่บัตรประชาชนต้องตรงกับใบทะเบียนบ้านด้วยนะถ้าทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนตรงกันก็ยึดตามบัตรประชาชนแต่ถ้าทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนไม่ตรงกันยึดตามทะเบียนบ้านนะคะเพราะอะไรเพราะทะเบียนบ้านนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เก็บจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการไปแจ้งหรือร้องขอใช่ไหมแต่ปกติเวลาเราย้ายบ้านหรือย้ายภูมิลำเนาเราไปเปลี่ยนบัตรประชาชนด้วยไหมบางท่านไม่เปลี่ยนนะคะบางท่านไม่เปลี่ยนบางท่านก็เปลี่ยนบางท่านไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ดีนะถ่ายรูปใหม่ไงถ่ายรูปใหม่กับเปลี่ยนที่อยู่สมก็ควรจะเปลี่ยนนะคะจะได้เป็นข้อมูลที่อัปทูเดตนะคะปัจจุบันที่สุดถัดมาจากภูมิลำเนาก็จะเป็นสถานภาพนะคะสถานภาพของบุคคลนั้นหมายถึงสถานะหรือตำแหน่งของบุคคลเป็นสิ่งที่จะบอกถึงบทบาทหรือหน้าที่โดยสภาพนี้บุคคลอาจได้มาโดยการเกิดเช่นเป็นคนไทยเป็นผู้ชายหรืออาจได้มาภายหลังเป็นเช่นสามีเป็นหญิงม่ายอันนี้ก็มีเนาะหญิงม่ายสถานะม่ายใช่เวลาเราไปกล่องไปอัปเดตเราจะมีเขาจะมีให้เราติ๊กถูกป่าวว่าหมายหรือโสดหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องอัปเดตนะคะต้องอัปเดตเขาจะตอนนี้เขาให้เราอัปเดตทุกกี่ปีนะเมื่อก่อนนี่5ปีอะเอ้ยเมื่อก่อนนี่4หรือ5ตอนนี้เหมือน7แล้วป่ะเหมือนเพิ่มปีอาจารย์เห็นเพราะอาจารย์เพิ่งไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไหม7ปีไหมหรือใครตลอดชีพแล้วคะยกมือขึ้นหยอกหยอกมีตลอดชีพแล้วนะถ้า60อะตลอดชีพเขาให้ตลอดชีพแล้วโอเคถัดมาสิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคลอันที่5ก็คือความสามารถของบุคคลนั้นๆนะความสามารถของบุคคลนั้นนั่นคือในทางกฎหมายหมายถึงความสามารถในการใช้สิทธิที่ตนมีอยู่นะซึ่งบุคคลอาจถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นั้นถูกเอารัดเอาเปรียบโดยบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะเป็น1ผู้เยาว์ก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือต่ำกว่า20นั่นเองนะคะก็คือยังไม่ผ่านการสมรสแต่ปัจจุบันมีแล้วไหมก็คือมีบ้างแล้วเนาะมีแต่ว่าไม่สามารถทำการใดๆกับทางราชการอย่างเช่นแต่งงานก่อนเร็วกว่ากำหนดอะไรเงี้ยในวงเล็บซึ่งการสมรสนี้ผู้ชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือศาลสั่งให้มีการสมรสอันนี้ในกรณีพิเศษแต่ปัจจุบันอะด้วยอาจารย์ทำงานธุรกิจอินชอรันก็คือประกันหมายถึงทำระบบให้ประกันไม่ใช่ขายประกันนะอาจารย์ไม่ได้ขายประกันขายบอกเป็นก็คือเป็นคนที่ดูแลโปรแกรมบางให้ทางบริษัทก็จะรู้ว่าถ้าบุคคลใดที่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ย17ปีเนี่ยก็ถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะไม่จำเป็นต้องมีบุคคลหรือไม่ต้องมีบุคคลให้ความยินยอมอ่ะได้แก่บิดามารดาดังนั้นเขาสามารถซื้อประกันได้เองได้เลยไม่ต้องมีบุคคลให้ความยินยอมมีความรู้เนาะนอกจากผู้เยาว์แล้วก็ยังมีคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถคือรูปกายภายนอกก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริต
วงเล็บคือรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมองต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลามีอาการพูดไม่ได้นะคะมีอาการพูดไม่ได้นะครับขอลิงก์ลงชื่อหน่อยครับอ๋ออาจารย์ยังไม่ส่งนะเดี๋ยวแปข๊อบบคุณหนคึร่ังบจ้ะครับนี่กี่โมงแล้วอ่ะต่อนิดนึงเดี๋ยวส่งให้ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเนาะมีอาการพูดไม่ได้หูไม่ได้ยินตาทั้งสองข้างไม่เห็นไร้ความสามารถที่จะดําเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างได้มาตรา29 28ก็คือตัวใหม่นะคะแต่เป็นคนวิกลจริตที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นผู้สมรสบุพการีผู้สืบสันดานผู้ปกครองหรืออัยการร้องขอต่อศาลให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่ช่วยตัวเองเหลือตัวเองไม่ได้นะคะดังนั้นศาลจะตั้งต้นดูแลคนวิกลจริตนี้เป็นผู้อนุบาลเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบดังนั้นไม่ว่าคนไร้ความสามารถจะทําการใดๆลงไปโดยที่คู่กรณีจะรู้หรือไม่ก็ตามกฎหมายกําหนดให้เป็นโมคียะนะคะเว้นเสียแต่การสมรสหรือการทำพินัยกรรมถือว่าเป็นโมฆะนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสองตัวนี้ว่ามีความหมายและแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวช่วงเบรกอาจารย์ส่งให้ลงชื่อนะเดี๋ยวเบรกแรกเดี๋ยวค่อยเบรกสักครู่เดี๋ยวไม่ต่อเนื่องอ่ะคำว่าโมฆะกับโมคิยะคืออะไรโมฆะกรรมนะคะทำไปเมื่อทำไปไม่มีผลตั้งแต่แรกก็คือโมฆะกรรมเซ็นสัญญาอะไรก็ตามนะคะจะถือว่าโมฆะตั้งแต่แรกแต่ถ้าเป็นโมคิยะกรรมทำไปสมมติว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลปกติทำงานปกติเนาะก็มีผลในต่างๆก็คือถูกต้องตามในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่มาสักพักหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดการผิดพลาดทางสมองทำให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถก็จะถูกตัดสิทธิ์หรือบอกล้างโดยเรียกว่าโมคียกรรมจะไม่มีผลเมื่อถูกบอกล้างนะคะบอกล้างอย่างเช่นถ้าเด็กชายเป็นเอกไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่บอกแม่แล้วถ้าแม่ไม่รู้แม่รู้แล้วใช้เด็กชายเป็นเอกเอารถไปคืนนั่นคือการบอกล้างจะไม่มีผลแต่ถ้าแม่รู้ว่ารู้แล้วไม่ว่าอะไรให้ใช้รถต่อไปเรียกว่าเป็นการให้สัตยาบันก็คือเหมือนถึงมันรู้ที่หลังไงมันรู้ที่หลังว่าอ่ะซื้อรถแต่ไม่ได้บอกให้เอาไปคืนแต่ว่าก็ยังใช้รถต่อก็ถือว่าเป็นการสัตยาบันคืออะไรคะเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมเคยได้ยินไหมจริงๆถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มของที่เป็นทนายหรือเป็นอะไรเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในที่เป็นทางการมากอ่ะเราก็จะไม่ค่อยได้ยินคำนี้เนาะสัตยาบันเป็นเหมือนคำความหมายว่าการให้สัจจะเนี่ยอย่างตัวอย่างอันนี้เลยก็คือแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรก็ยังให้ใช้เราต่อไปเรียกว่าเป็นการให้สัตยาบันอันถัดมานะคะสิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคลของข้อ5ยังเป็นความสามารถในข้อ3นะคะของสามารถเป็นบุคคลในข้อ3เรียกว่าคนเสมือนไร้ความสามารถก็คือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและพฤติกรรมจนทำให้ไม่สามารถจัดการงานด้วยตนเองได้หรือจัดการได้แต่อาจเป็นไปในทางเสื่อมเสียเช่นผู้พิการมีจิตฟั่นเฟือนผู้ที่คิดสุรายาเมาโดยเมื่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถจะอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้พิทักษ์ก็คือคนที่ไม่มีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์
อาจจะถูกสั่งด้วยการให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้ดูแลแทนผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนต้องการคนดูแลนะคะก็จะให้เหมือนเป็นการศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถอันนี้ก็คือในส่วนของบุคคลนะคะเป็นบุคคลที่มีส่วนประกอบหรือสิ่งที่ประกอบไปด้วยบุคคลนั้นมีอยู่5สิ่งเนาะถัดมานะคะนอกจากบุคคลแล้วเมื่อสักครู่เรามีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลคืออะไรนะคะนิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นให้สามารถทำการบางอย่างได้ดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่การกระทำบางอย่างที่เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดานิติบุคคลก็ไม่สามารถทำได้นะคะเช่นการสมรสการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นของบุคคลอ่ะถ้านิติบุคคลไปรับรองบุตรได้ปะไม่ได้นิติบุคคลไปแต่งงานหรือไปสมรสก็ไม่ได้นั่นคือบุคคลเฉพาะบุคคลเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะมีทั้งสิ้น5ลักษณะนะอาจจะไม่ได้แยกชัดเจนนะคะอันที่1มูลนิธิเราจะเห็นได้เยอะเนาะมูลนิธินู่นนี่นั่นสมาคมห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนวิสามัญนิติบุคคล 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 5. บริษัทจำกัดสังเกตว่าในแต่ละส่วนในแต่ละข้อนะคะ5ตัวอย่างจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มถูกปะต้องจดทะเบียนต้องรวมตัวกันแล้วเป็นกลุ่มก้อนซึ่งจะต้องทำให้กิจกรรมใดๆนะเรากลุ่มเหล่านี้นะคะต้องทำกิจกรรมใดๆหรือมีความสามารถในการทำการใดๆภายใต้วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเท่านั้นนะคะนั้นๆซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสือบริคลสนธิตราสารจัดตั้งนิติบุคคลชนิดหนึ่งเรียกซะยากเลยบริคลสนธิจะเรียกสัญญาได้ไหมก็คือสัญญาหรือเป็นเอกสารหนึ่งของทางราชการนะคะเวลาเราไปจัดตั้งนิติบุคคลเราต้องไปทำตามโปรเซสหรือกระบวนการของทางรัฐบาลทางรัฐนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นๆก่อนหน้านี้เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะถ้าตัวอื่นก็อย่างเช่นกระทรวงกระบวงกรมนะกระทรวงตำบวงกรมจังหวัดวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรรคการเมืองมหาวิทยาลัยมันก็แล้วแต่รูปแบบไปนะแล้วแต่รูปแบบขอขยายความตัวบริคลสนธิขยายความนิดนึงหนังสือบริคลสนธิคือเอกสารสำคัญชนิดนึงนะคะที่กำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งบริหารจำกัดบริษัทจำกัดเช่นกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นๆทุนเรือนหุ้นที่จดทะเบียนรายชื่อผู้เริ่มก่อการเพื่อเป็นการเปิดเผยเจตนาบุคคลทั่วไปก็อย่างเช่นเราต้องการเปิดบริษัทใช่ไหมเราก็ต้องมีผู้ร่วมหุ้นหรือผู้ร่วมทุนถูกปะดังนั้นอาจจะกำหนดตามกฎหมายเนาะ3คน7คน5คนอะไรแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกในหนังสือเล่มนั้นก็ต้องบอกด้วยว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มคนเหล่านี้เพื่ออะไรมีทุนเท่าไหร่มีใครบ้างนะเพื่อที่จะบอกกับหน่วยงานที่เป็นคนรับจดว่าบุคคลเหล่านี้จะทำอะไรดังนั้นมันก็จะถ้าเราอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมามันก็ไม่ชัดเจนเนาะเราไม่รู้ว่ากลุ่มที่เรารวมตัวกันแล้วเราตั้งขึ้นมาเราทำเพื่ออะไรอ่ะถ้าเราวันหนึ่งเราไปทำอะไรเกี่ยวกับสังคมอ่ะมันก็จะเกิดผลกับเราด้วยนะคะ
โอเคถัดมานะคะในนิติบุคคลนะคะการดำเนินของงานของนิติบุคคลเป็นยังไงนะคะจำเป็นต้องทำผ่านบุคลากรของนิติบุคคลนั้นๆเรียกว่าผู้แทนนิติพูดต้องเดี๋ยวต้องแยกเนาะส่วนใหญ่มันจะอย่างที่บอกอาจารย์ว่ามันเป็นคำเฉพาะของกฎหมายมันจะมีนิติบุคคลดังนั้นการดำเนินการของนิติบุคคลจำเป็นต้องกระทำผ่านบุคลากรของนิติบุคคลนั้นๆเรียกว่าผู้แทนนิติบุคคลเช่นมูลนิธิมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือวัดมีเจ้าอาวาสนะคะวัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคลมีไหมวัดก็มีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคลใช่นะคำจำกัดความนิดนึงผู้แทนนิติบุคคลไม่เท่ากับตัวแทนนิติบุคคลนะผู้แทนคือผู้ทำการของนิติบุคคลนั้นๆส่วนตัวแทนเป็นการมอบหมายงานใดงานหนึ่งโดยนิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลหนึ่งมาเป็นตัวแทนเช่นวัดบ้านไร่โอ้เอาใกล้ๆเนาะมีหลวงพ่อคูณเป็นผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่หากวัดบ้านไร่ต้องการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณอาจตั้งให้ลูกศิษย์วัดคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนนิติบุคคลไปติดต่อโรงงานเพื่อจัดสร้างวัตถุบุคคลนั้นๆสมมุติก็เหมือนกันถ้าเราอ่านเรามองนี้ก็โอเคเข้าใจระดับนึงแหละถ้าเรามองในบริษัทก็ได้เราบริษัทเราเป็นนิติบุคคลถูกไหมสมมุติว่าเรามีแผนกฝ่ายบุคคลเพื่อให้มีจัดการอะไรต่างๆดังนั้นบริษัทคนที่ดูแลหรือหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทอะค่ะก็มอบหมายให้ HR หรือฝ่ายบุคคลเป็นตัวแทนไปติดต่อสำนักงานต่างๆอย่างเช่นอะไรประกันสังคมหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของบริษัทก็คือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั่นเองก็ได้นะคะก็ได้อย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์เห็นเข้ามาเยอะแหละปกติประมาณนี้เนาะ27 28ไม่เกิน30ตอนนี้เหมือนเข้ามาเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้เนาะแป๊บนึงอันนี้ห้อง8ส่งให้แล้วเห็นไหมครับนี่คือส่งครั้งแรกตั้งแต่เนี่ยเข้ามา1ชั่วโมงตอนแรกว่าจะส่งตอนจริงๆอาจจะส่งตอนก่อนเริ่มสอนเออลืมสอนไปแล้วก็รอนะคะต่อนิดนึงระหว่างลงชื่อเนาะก็ฟังไปเรื่อยๆอันนี้คือในส่วนของที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของบุคคลนิติบุคคลเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งสองคำหรือทั้งสองความหมายแต่ละอันก็จะมีเวลาไปใช้ในกฎหมายจริงๆมันก็จะมีกฎระเบียบหรือข้อจำกัดต่างๆของมันอยู่แล้วนะคะว่าเขาแต่ละคนเขามีหน้าที่ยังไงแต่ละคนระบุตัวตนยังไงนะคะถัดมามาดูในส่วนของหนี้นะคะเมื่อสักครู่เราดูในเรื่องของบุคคลมาดูที่2คือหนี้มาดูเรื่องหนี้ละใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะในความหมายของคำว่าหนี้ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าในทางกฎหมายนะคะหนี้คือหน้าที่ที่บุคคลต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเนี่ย
ไอ้คำว่าหนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการเรื่องการเงินอย่างเดียวนะคะจริงๆมันก็ได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันนี้ว่าทำไมอาจารย์ผมว่าได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเรื่องเงินเนี่ยเรื่องอื่นก็ได้อย่างตัวอย่างอันนี้คือบุคคลที่มีหน้าที่ต้องการต้องกระทำการเราเรียกว่าลูกหนี้บุคคลที่รับการกระทำหรือมีสิทธิ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำเจ้าหนี้เหมือนกันเหมือนถ้าเราเปรียบในที่ทำงานเราถ้าเราหัวหน้าเราสั่งว่าให้เราทำรายงานหรือรีพอร์ตชิ้นนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเนาะคนสั่งงานก็คือเจ้าหนี้คนถูกกับคนที่ทำอ่ะคือลูกหนี้นั่นหมายความว่าสั่งให้ใครทำคนนั้นก็คือลูกหนี้เรามีสิทธิ์ที่จะท้วงทักท้วงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จคนที่เป็นลูกหนี้ก็มีหน้าที่ชดใช้หมายถึงว่าทำแล้วส่งให้เจ้าหนี้ก็คือส่งงานให้หัวหน้านั่นเองก็ได้นะคะถือว่าเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้กันตัวอย่างเช่นแดงกู้ยืมเงินนะคะจากดำแดงมีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนแก่ดำแดงจึงเป็นลูกหนี้อันนี้ในกรณียืมเงินเนาะส่วนดำมีสิทธิ์เรียกให้แดงชำระหนี้ดำจึงเป็นเจ้าหนี้อันนี้ในกรณีกันถัดมาเช่นเดียวกันนะคะในทางกฎหมายอาจจะไม่ได้แค่ฝ่ายหนึ่งเป็นลูกหนี้และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้บุคคลทั้งสองฝ่ายอาจเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ในคราวเดียวกันก็ได้ในสัญญาประเภทต่างตอบแทนสัญญาประเภทต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเหมือนที่อาจารย์กล่าวไปเจ้านายกับลูกน้องอย่างนี้เช่นนายเขียวจ้างนายแดงซ่อมรองเท้านายเขียวมีสิทธิเรียกให้นายแดงซ่อมรองเท้าให้ตนให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นนายเขียวก็จะเรียกว่าเจ้าหนี้นายแดงที่ต้องซ่อมรองเท้าก็เรียกว่าลูกหนี้นะแต่สุดท้ายแล้วนายเขียวมีหน้าที่ชำระเงินค่าซ่อมรองเท้าแก่นายแดงนายเขียวคือลูกหนี้ฮะสลับกันเลยนะก็นายแดงก็คือเจ้าหนี้เพราะอะไรเพราะว่าสังเกตว่ามันก็สลับกันมันก็เลยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้สังเกตถ้าใครที่เห็นสัญญาเนาะลองอ่านดีๆนะลองอ่านดีๆนะว่าเขาเขียนไว้ยังไงบางทีเข้าใจแหละว่าการอ่านสัญญาบางทีสัญญามันเขียนแบบเป็นทางการจนบางทีแบบแปลไม่ออกว่าความหมายมันคืออะไรเคยไหมเคยอ่านสัญญาไหมอาจารย์นี่อยู่กับสัญญามาระยะหนึ่งเนาะคือบางทีมันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะของบางเจ้าเป็นภาษาอังกฤษของบางเจ้าเป็นภาษาไทยจริงๆถามว่าคืออาจารย์ช่วยรีวิวได้แต่ถามว่า อย่างที่บอกนะว่าเรามีความเรียนตรงนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้มีความรู้บ้างในกรณีที่เราต้องไปศึกษาหรือต้องรีวิวไอ้เนี่ยรีวิวผู้กฎหมายอ่ะคืออาจารย์จำไว้อย่างเดียวว่าอะไรที่เราได้เปรียบน้อยสุดหมายถึงว่าไม่เสียเปรียบเขาอะได้เปรียบก็คือไม่ถึงกับได้เปรียบก็คือแบบไม่เสียเปรียบเขาให้อยู่เป็นกลางๆแบบวินวินทั้งคู่อะไรเงี้ยอ่านทีนึงก็หลายเล่มเหมือนกันนะคะเวลาอ่านแต่ถามว่าก็ได้แค่รีวิวว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ถ้าดีที่สุดคือควรมีกฎหมายในบริษัทให้เขาช่วยดีๆทีถัดมาเรื่องหนี้นะคะกฎหมายใช้คำว่าฝ่ายซึ่งไม่จำกัดจำนวนคนกล่าวคือฝ่ายหนึ่งมีมากกว่า1คนก็ได้กรณีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้รวมกันนั้นเราเรียกว่าหนี้รวมเจ้าหนี้รวมนะคะหรือลูกหนี้รวม
ซึ่งหนี้รวมต้องมีลักษณะเป็นหนี้รวมกันจริงๆหากต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้คนคนเดียวก็ไม่เรียกว่าเป็นหนี้รวมอันนี้ในกรณีเป็นหนี้รวมเรียกว่าเรียกฝ่ายไม่ระบุว่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เวลาเราเรียกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ท่านในสัญญาก็จะอ่านแบบนี้เลยต้องถึงบอกว่าศึกษาเพื่อนำไปใช้งานได้มาดูเรามีหนี้แล้วบ่อเกิดแห่งหนี้คืออะไรนะบ่อเกิดแห่งหนี้ก็คือหนี้จะเกิดขึ้นต้องมีบ่อเกิดแห่งหนี้ถูกไหมหมายถึงที่มาอันทำให้บุคคลมีหนี้ที่ต้องกระทำต่อกันดังนั้นถ้าไม่มีบ่อเกิดแห่งหนี้ก็ไม่มีหนี้ไม่มีเจ้าหนี้บ่อเกิดแห่งหนี้แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะลักษณะแรกนิติกรรมก็คือการที่บุคคลทำลงด้วยใจสมัครและโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อก่อสัมพันธ์ทางกฎหมายขึ้นเช่นตกลงทำสัญญากันบ่อเกิดแห่งหนี้ในลักษณะนี้เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ที่บุคคลสมัครใจให้เกิดขึ้นก็คือไปอย่างเช่นอะไรไปกู้ยืมทำสัญญานิติกรรมกับทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้ออะไรต่างๆนะคะอาจจะเป็นการซื้อบ้านซื้อหรือยืมเงินมาสร้างบ้านมันได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะอันนี้นิติกรรมในกรณีที่2นะคะนิติเหตุนิติเหตุก็คือเหตุที่ทำให้บุคคลมีหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นโดยบุคคลอาจจะไม่สมัครใจเป็นหนี้แต่กฎหมายกำหนดว่าเหตุดังกล่าวจัดว่าบุคคลเป็นหนี้และต้องชำระหนี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะ 1. ละเมิดคำว่าละเมิดนี่มาก่อนเลยละเมิดลิขสิทธิ์ถูกป่ะละเมิดคือหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออีกต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยผิดกฎหมายนะคะเป็นเหตุให้เสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยทรัพย์สินเสรีภาพหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมมีค่าสินไหมเข้ามาทดแทนตอนแรกตอนเด็กๆ เข้าใจว่าค่าสินไหมนึกว่าไปซื้อผ้าไหมพระเจ้าค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสียหายนะคะคือเป็นลูกหนี้ของผู้ถูกละเมิดนั่นเองดังนั้นค่าสินไหมเราก็จะได้แน่นอนได้ยินมาคู่กับละเมิดก็คือถ้าทำผิดอะไรปุ๊บเราต้องถ้าเกิดต้องเสียค่าสินไหมก็คือค่าใช้จ่ายนั่นแหละให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นอะไรอะไปตบตีเขาทำร้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยทำของเขาเสียหายนะอย่างตัวอย่างเนี้ยเช่นข้าวปั้นขับรถชนข้าวเหนียวขาหักข้าวปั้นจึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนข้าวปั้นจึงเป็นลูกหนี้ข้าวเหนียวและข้าวเหนียวเป็นเจ้าหนี้ข้าวปั้นถ้าในกรณีที่ข้าวปั้นไม่มีจ่ายแต่ศาลสั่งว่าต้องจ่ายก็ต้องมีการตกลงกันว่าจะจ่ายแบบลูกในลักษณะของผ่อนชำระหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะไปอย่างข่าวเพิ่งเกิดเห็นข่าวไอ้นี่ไหมพูดแล้วกดเมาส์มอยไม่ได้อะไรของพิงกี้อ่ะที่เขาทำอะไรนะทำผิดอะไรนะเล่นหุ้นเหรอฟอเร็กซ์มันเป็นแชร์ลูกโซ่อะค่ะอันนั้นคือเสียหายเยอะนะดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ารับไม่ไหวหรอกเพราะเงินจำนวนมันเยอะขอโทษค่ะหนูขอลิงก์หน่อยค่ะอาจารย์ค่ะคือด้วยจำนวนเงินมันเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยถามว่าณปัจจุบันที่พอพิงกี้เข้าไปเนี่ยถามว่าอ่ะเงินบอกว่า 2,000 ล้านเกือบ 2,000 ล้านเนาะแสดงว่าตอนนี้คือพิงกี้ก็จะเป็นลูกหนี้ของคนที่แจ้งความทั้งหมดดังนั้นเห็นแล้วก็เศร้าไปด้วยเนาะแต่ก็นั่นแหละคือผลแห่งกรรม
ที่ทำไปด้วยเหตุอะไรก็ตามเป็นการละเมิดได้ยังเห็นยังเห็นหนึ่งยังเข้ามาช้าใช่ไหมถ้าเปิดไม่ได้นะคะให้ก๊อปลิงก์แล้วก็ไปเปิดในเบราว์เซอร์นะหน้าถัดมานะคะถัดมานอกจากนิติเหตุแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกนิดนึงละเมิดแล้วก็สิ่งถัดมาก็คือจัดการงานนอกสั่งก็คือการที่บุคคลหนึ่งนะคะเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างแทนอีกบุคคลหนึ่งโดยที่เขามิได้มอบหมายแต่หากสมประโยชน์แล้วก็อาจเกิดหนี้ขึ้นมาได้นะเช่นอย่างเช่นตัวอย่างเนาะนายขาวไม่อยู่บ้านหลายวันวันหนึ่งเกิดพายุลมแรงหลังคาบ้านของนายขาวเปิดออกนายเขียวซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์ภายในบ้านนายขาวคงเปียกฝนหมดแน่แต่ไม่สามารถติดต่อนายขาวได้จึงจ้างช่างมาซ่อมหลังคาให้เช่นนี้จัดว่าสมประโยชน์แก่นายขาวนายขาวต้องจ่ายค่าซ่อมหลังคาที่นายเขียวออกเงินให้ไปก่อนจึงเท่ากับว่านายขาวเป็นลูกหนี้นายเขียวอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ไหมจัดการนอกสั่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่นายขาวนะคะถ้าเกิดว่าเกิดทำแล้วผิดพลาดขึ้นมานายเขียวก็ผิดนะข้อหาไปบุกรุกใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเหตุนี้นายเขียวทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับนายขาวไม่ให้ทำให้บ้านหลังคาไม่เปิดหรือทำให้ไม่เสียหายในระหว่างที่นายขาวไม่อยู่บ้านแต่จะมีคนแบบนี้ไหมที่แบบไปทำให้มีป่ะก็ไม่รู้นะถ้ายังไม่เกิดกับตัวเองอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วเราจะไปทำยังไงให้เขาบ้างถ้าเขาไม่ได้บอกแต่ตัวอย่างก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อเราทำได้ด้วยหรอถ้าเกิดประโยชน์ถ้าเกิดวันนึงเขาแจ้งความล่ะถ้าเราคิดกับอีกมุมนึงเนาะเฮ้ยถ้าเกิดเราไปบุกรุกบ้านเขาแล้วไปทำให้เขาเลยแล้วเขาจะว่าเราไหมมันก็ต้องคิดและคิดเยอะๆแต่บังเอิญอันนี้เป็นตัวอย่างที่มันเห็นชัดว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์กับนายขาวถัดจากเรื่องนี้ก็จะเป็นลาภมิควรได้นะคะยังอยู่ในบ่อเกิดแห่งนี้นะลาภมิควรจะได้คือการที่บุคคลหนึ่งได้ทรัพย์จากบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยการประการใดโดยปราศจากข้ออ้างทางกฎหมายและทำให้บุคคลอื่นเสียเปรียบทรัพย์สิ่งนั้นถือว่าเป็นลาภมิควรได้ผู้ซึ่งได้รับสิ่งนั้นมาต้องคืนทรัพย์นั้นยังไงลาภมิควรได้เช่นโฮมโปรจะนำตู้ใส่เอกสารมาส่งให้นายดำซึ่งมีบ้านติดกับนายขาวแต่กลับส่งผิดบ้านมาส่งที่บ้านนายขาวแทนผู้ตู้เอกสารนี้จัดเป็นลาภมิควรได้ถูกไหมเพราะส่งให้ผิดบ้านแสดงว่ามันพอผิดปุ๊บเนี่ยนายขาวจึงจัดเป็นลูกหนี้ที่ต้องคืนตู้ใส่เอกสารให้แก่โฮมโปรถ้าเจ้าของรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่อ่ะควรจะคืนนะคะควรจะคืนแต่ถ้าต้องคืนให้โฮมโปรก่อนหรือเปล่าหรือต้องส่งต่อให้นายดำอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่านายดำก็คงไม่เอาแล้วหรือเปล่าถ้าส่งผิดแล้วในข่าวใช้ไปแล้วแต่สุดท้ายคือต้องส่งให้โฮมโปรก่อนเพราะว่าเป็นลาภมิควรได้จริงๆแค่คุณแจ้งเขาว่าไม่ใช่ก็คือจบถูกป่ะด้วยความโลภนะด้วยความโรคดังนั้นไอ้ส่วนเหตุมิควรบ่อเกิดแห่งนี้นะคะในส่วนของนิติเหตุก็มีอยู่3เหตุเนาะแบบละเมิดจัดการงานนอกสั่ง
ลาภมีควรได้นะคะวัตถุแห่งหนี้คืออะไรสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะวัตถุแห่งหนี้วัตถุแรกจะเป็นให้กระทำการก็คือการให้ลูกหนี้ปฏิบัติหรือกระทำการแก่เจ้าหนี้ตามที่ต้องการเช่นให้ขับรถซ่อมแซมบ้านรับฝากสินทรัพย์หรือทรัพย์สินเพราะมอกไหมก็คือกระทำอะไรก็ตามสมมติว่าอย่างให้ขับรถก็แสดงว่าเราจ้างใช่ไหมในรูปแบบของการจ้างงานจ้างให้ขับรถจ้างให้ซ่อมบ้านก็คือฝากของฝากตามสถานที่รับฝากต่างๆเช่นฝากรถแต่สังเกตไหมรถชอบเขียนไหมว่านะชอบเขียนข้อควรอันไหนที่ไม่ที่เขาไม่รับผิดชอบเขาจะเขียนไว้ให้เห็นชัดเจนแปะป้ายแบบชัดเจนว่าไม่ควรเก็บของที่มีข้าวไว้ในรถเพราะทางสถานที่นั้นไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองก็คือให้โอนทรัพย์สินส่งมอบกรรมสิทธิ์ก็คือการโอนทรัพย์สินเป็นการชำระหนี้เช่นโอนที่ดินหรือโอนอะไรที่เป็นแบบสินทรัพย์ต่างๆอันที่สามก็คือให้งดเว้นกับการกระทำคือการให้ลูกหนี้งดเว้นปฏิบัติหรือการทำการแก่เจ้าหนี้ตามที่ต้องการเช่นระหว่างอยู่ในสัญญาห้ามไปเป็นโค้ชบุกบอลที่ให้ทีมอื่นนั่นหมายความว่าเป็นโค้ชทีมนี้แล้วแต่ในระหว่างสัญญา1ปีคุณห้ามออกไปเป็นโค้ชที่อื่นเนี่ยใช่ไหมเช่นเดียวกันถ้าเรามองใกล้ตัวเราเนาะอย่างเช่นเราไปเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าในระหว่างที่ทำงานกับเขาห้ามนำข้อมูลที่มีความทำให้เกิดส่วนใหญ่จะเขียนอย่างนี้เลยนะถ้าใครที่ไปทำงานแล้วอ่านจะประมาณนี้เลยเขาจะเขียนว่าในระหว่างที่ทำงานกับบริษัทเขาเนี่ยห้ามนำข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายไปเปิดเผยกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งอันนี้มีนะคะมีกับบางตำแหน่งถ้าตำแหน่งของอาจารย์ก็จะเป็นคือเมื่อก่อนอาจารย์ทำงานเป็นคอนแทคเนาะคอนแทคก็คือแบบปีต่อปีอะไม่ได้เป็นประจำเป็นอยู่ประมาณ 5-6 ปีอะหลายที่นะคะไม่ใช่ที่เดียวแต่จริงๆในสัญญามันก็ระบุอยู่แล้วว่าอะไรนะก็คือระบุว่า1ปีนั่นแหละหรือว่าทำต่อ1ปีใช่ป่ะ1ปีต่อ1ปีแต่มันก็จะเขียนแบบเชิงว่าในระหว่างที่ไม่ใช่ระหว่างคือเขียนทำนองว่าห้ามไปทำธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างเช่นอาจารย์เมื่อก่อนทำงานกับบริษัทหนึ่งที่เป็นเกี่ยวพวกซอฟต์แวร์เฮาส์สมมติว่าเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ถ้าออกไปจากตรงนี้ห้ามไปทำงานเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์เหมือนกันในบริษัทถัดไปก็คือมันเป็นจริงๆถามว่ามันผิดกฎหมายไหมถ้าเราเซ็นโอเคเราผิดสัญญาไม่ใช่ผิดกฎหมายเราผิดสัญญาเราถ้าเปอร์เซ็นต์ว่าเรายอมรับนะว่าถ้าเกิดเราไปในงานต่อไปเนี่ยเราจะไม่ไปทำงานเกี่ยวกับระบบตรงนี้แต่มันเป็นไปได้ไหมก็ชั้นตำแหน่งเนี้ยถ้าชั้นไปตำแหน่งนี้ในตำแหน่งเดียวกันอะแล้วงานที่อาจารย์ทำมันก็ไม่ใช่แบบมันถามว่ามันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นธุรกิจเดียวกันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมไปบริษัทนี้มันก็โปรแกรมเมอร์ป่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นก็ตำแหน่งเดียวกันอะโปรแกรมเมอร์แค่ย้ายบริษัทถามว่าสัญญานี้จะเอาผิดเราได้ไหมถ้าเขาเขียนว่าห้ามไปในธุรกิจเดียวกันอาจารย์ผิดสัญญาไงแต่ว่ากฎหมายคุ้มครองนะคะคือเราแค่ผิดสัญญากับบริษัทนี้แต่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเป็นประโยชน์ไหม
คือจริงๆอาจารย์ไม่เรียนกฎหมายแต่เวลาเราทำงานอ่ะบางอย่างเราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นศึกษากฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับพวกเราเวลาเราไปสมัครงานเราต้องเซ็นสัญญาเขาอ่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าทางเราเวลาเราไปทำอะไรกับไปสมัครงานเขามีให้เราเซ็นหรือเปล่าเนาะแต่อาจารย์ประสบการณ์อาจารย์คือเขาให้เราเซ็นแต่เราก็ผิดสัญญาไงเราครบ1ปีเราอยู่ครบสัญญานะแต่ว่าหลังจาก1ปีเราไปอยู่กับอีกบริษัทหนึ่งแต่มันเป็นบริษัทธุรกิจเดียวกันแต่ถามว่าเขาเอาผิดเราได้ไหมเขาเอาผิดได้แต่เขาไม่ทำแต่เขาเขียนให้เพื่อเราสำนึกป่ะไม่ใช่สำนึกคือเขียนเป็นแบบป้องกันอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาผิดเราแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจนี้น่ะมันไม่ได้ธุรกิจวงแคบมันเป็นวงกว้างดังนั้นเวลาเราไปบริษัทคู่แข่งก็จริงจริงๆเขาไม่อยากให้เราไปคู่แข่งเขาเพราะว่ามันเป็นการแย่งคนแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้แบบไปผิดๆนี่เราไปเพราะว่าเราหมดสัญญากับคุณเราถึงไปเพราะแต่แล้วเขาที่มันไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่เอาเรื่องเพราะว่าอะไรปะกฎหมายอะแรงงานอะคุ้มครองเราอยู่จริงๆเขาไม่มีสิทธิ์มาเขียนแบบนี้เพราะว่าด้วยการงานมันควรไปมันควรไปได้ทุกที่อะเนาะแต่ว่านอกจากว่าทำผิดบางอย่างเราเขาถึงจะเอาผิดเราได้แต่เชื่ออาจารย์ด้วยความเชื่อของตัวเองเชื่อว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานแน่นอนดังนั้นตอนนี้ก็ไม่ผิดหรอกที่จะไปในธุรกิจเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแต่คนละบริษัทหรือเป็นบริษัทคู่แข่งอันนี้แชร์ให้ฟังเนาะว่ากฎหมายบางอย่างหรือสัญญาบางอย่างที่เราเซ็นไปบางอย่างเราแค่ผิดสัญญาแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายบางอย่างผิดกฎหมายถ้าเราทำให้ผิดกฎหมายมันก็ผิดไงแต่บางอย่างมันมีคุ้มครองเราอยู่เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเคยเจอมาไงปันสัญญาอย่างเงี้ยเราอาจารย์เจอบ่อยแล้วบางทีเรากลัวเราจบใหม่ๆใช่ไหมเรากลัวเราก็ต้องป้องกันตัวเองบางทีแบบเครียดเฮ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตอนนั้นคือเราก็ต้องไปค้นหาเนาะอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าย้ายบริษัทบาบาบาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นกฎหมายแรงงานอาจารย์นี้แบบเชี่ยวช่ำชองมากเลยอ่านเยอะไงเพราะว่าเราทำอาชีพเนี้ยอาชีพที่มันเป็นอาชีพไอทีเนาะซึ่งคนมันแย่งกันอยู่แล้วอะแต่ละบริษัทเขาแย่งกันอยู่แล้วถูกปะมันก็เลยต้องศึกษานิดนึงว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างมันก็ช่วยได้เยอะนะคะพอเราศึกษาแล้วเราก็มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ให้บริษัทเอาเปรียบเราได้นะครับไม่ใช่จบวิชานี้ไปอ่านกฎหมายแรงงานกันใหญ่นะอ่ะถัดมานะคะอันนี้คือวัตถุเนาะแห่งหนี้การชำระหนี้นะคะการชำระหนี้หมายถึงการกระทำนะคะเป็นการปลดเปลืองภาระหรือหน้าที่ที่เกิดจากหนี้นั้นซึ่งโดยปกติแล้วนะคะลูกหนี้ต้องเป็นผู้ชำระหนี้แต่กฎหมายยังกำหนดว่าบุคคลภายนอกนะครับก็สามารถชำระหนี้ได้ให้ได้เช่นการชำระเงินนะหมายถึงอะไรแต่การชำระเงินบางลักษณะของบุคคลภายนอกไม่สามารถทำแทนกันได้โดยเจ้าหนี้คาดหวังให้คุณสมบัติของลูกหนี้เป็นการเฉพาะเช่นลูกหนี้มาร้องเพลงจ้างลูกหนี้มาร้องเพลงวาดรูปให้เป็นต้นอ่ะอย่างในความหมายเนี้ยเป็นการบอกว่าการชำระหนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลนั้นๆก็ได้ในกรณีแบบชำระเงินนะชำระเงินไปชำระให้ก็ได้แต่ว่าเป็นชื่อของคนที่เป็นหนี้แต่ถ้าบางเหตุการณ์ที่ต้องชำระด้วยการกระทำอย่างเช่นอ่ะจ้างให้คุณไปร้องเพลงจ้างให้คุณมาดูแล
อะไรบางอย่างเฉพาะเจาะจงความสามารถเขาก็จะต้องแค่คนนั้นคนเดียวนะอย่างร้องเพลงมีคนร้องแทนได้ไหมล่ะเพราะไหมล่ะเขาตั้งใจจ้างคนที่ร้องเพลงแต่ให้ส่งคนอื่นไปเขาจะยอมไหมนะคะไม่ยอมแล้วถ้าผิดชำระผิดชำระจะเกิดอะไรขึ้นการผิดชำระนี่นะคะ1เมื่อไม่มีการกำหนดเวลาแต่เจ้าหนี้ได้แจ้งเตือนแล้วแต่ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้จัดว่าลูกหนี้ผิดชำระหนี้ไหมคะผิดนะคะเพราะมีการเตือนอาจจะแบบสมมติว่ายืมเงินแต่ไม่ได้บอกว่าจะคืนวันไหนอาจจะขอยืมหน่อยแต่ไม่ระบุวันแต่ว่าถึงเวลามันนานเกินไปแล้วเจ้าหนี้ก็ทวงนะก็คือถ้าทวงแล้วไม่จ่ายก็ผิดชำระนะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเนาะเป็นสัญญาใจป่ะแต่ถ้าเป็นสัญญาที่มันเป็นลายเซ็นก็มันก็ต้องเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นวันไหนนะอันที่2นะคะเมื่อหนี้มีกำหนดเวลาชำระหนี้อยู่แล้วไว้ตามปฏิทินแล้วเมื่อถึงกำหนดลูกหนี้ยังไม่ชำระจัดว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าที่ไม่จำเป็นต้องเตือนอันนี้ในกรณีระบุวันไว้แล้วว่าคุณต้องจ่ายแน่นอนค่าบ้านมันระบุแล้วว่าสิ้นเดือนถ้าคุณไม่จ่ายเขาไม่จำเป็นต้องเตือนนะคะเขาสามารถดำเนินการได้เลยแต่ว่ามันจะมีเวลาไงว่าเมื่อไหร่ถูกป่ะคือของอาจารย์เนี่ยบางทีคือตอนที่เราไปทำเรื่องอาจารย์ทำเรื่องแบบสิ้นเดือนพอดีเนาะสิ้นเดือนพอดีก็คือสิ้นเดือนนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทำเขาบอกว่า28แบงค์บอกว่า28แต่ก็บอกแบงค์นะว่าเงินมันออก23สิ้นเดือนนะคือเราไม่ได้บอกว่า30 31ดังนั้นเนี่ยเวลามันบอกว่าระบบมันจะเตือนแมสด้วยเมสเซจว่า28ต้องจ่ายค่าบ้านแล้วนะทางไงเงินยังไม่ออกแต่จริงในรูปแบบของการชำระมันก็ไม่ได้แบบต้องเป๊ะณวันนั้นแต่มันสามารถช้าภายใน7วันหลังจากที่มันระบุในระบบของธนาคารนะสมมติอาจารย์บอกว่าขอจ่ายวันที่28จริงๆอ่ะขอจ่ายสิ้นเดือนแต่บังเอิญไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นระบุ28ทั้งๆที่28เงินเดือนฉันก็ยังไม่ออกคือเขาก็จะระบุไว้ก็ถือว่าเขาไม่จำเป็นต้องโทรมาเตือนแต่วันที่28ไม่โทรมาเตือนไม่มีหักไม่ได้อ่ะโทรมาเตือนแล้วนะบอกว่าไม่ต้องเตือนก็ได้บอกไว้ทุกเดือนเลยนะโทรมาทุกเดือนเพราะเงินมันออกสิ้นเดือนเนาะบางทีมัน30บางที31อย่างเงี้ยโทรมาทุกเดือนไม่จ่าย28นี่โทรมาเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้ประสบการณ์แค่แบบวันที่ต้องจ่ายกับวันที่เงินออกมันไม่ตรงกันแค่วัน2วันอันนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆเขาจะสามารถต้องเตือนได้ไหมคือมันจะมีระยะเวลาเนาะถ้าไม่จ่ายกี่เดือนถึงจะปรับหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะมันมีวันที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเตือนจริงๆอาจารย์ก็บอกไม่ต้องเตือนก็ได้เดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายอะไรเงี้ยแต่เขาอะเนาะด้วยความที่เป็นแบงก์เนาะหน้าที่ก็คือการโทรตามมันเป็นหน้าที่ของเขานะคะเราต้องเข้าใจแต่ถ้าเป็นในพวกมิจฉาชีพนี่ไม่ใช่หน้าที่นะคะที่โทรมาโกงเนี่ยอันที่3ไม่มีการกำหนดเวลาแต่เจ้าหนี้ยื่นบอกกล่าวลูกหนี้ตามวันเวลาปฏิทินเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าววันที่ให้ชำระก่อนหากถึงวันนั้นแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ค่อยจัดว่าผิดชำระก็เหมือนเป็นการตกลงกันเนาะว่าจะจ่ายวันไหนอันที่4นะคะหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดเกิดเมื่อมีการทำละเมิดและให้ลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่เวลาทำละเมิดจำเลยจะต้องรับผิดชอบรับผิดชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ละเมิด
ก็ถ้าผิดนัดก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนาะเช่นเดียวกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ่ะค่าบ้านตัด28จริงๆถามว่าเขาจะปรับเลยได้ไหมดอกเบี้ยจริงๆปรับได้เลยนะถ้าจ่าย30 29 30แต่อาจารย์เคยถามคนที่โทรมาตามถามว่าถ้าไม่จ่าย28อ่ะก็คือจ่ายสิ้นเดือนอ่ะผ่านไป2วันอ่ะจะเริ่มผิดชำระผิดนัดชำระหรือเปล่าจะถือว่าสเตตัสเราเป็นบุคคลที่เครดิตไม่ดีไหมจริงๆเขาไม่เขาบอกว่าจริงๆต้อง7วันยังสามารถชำระในระบบมันยังมีการเรียกตัดภาย7วันมันจะตัดเป็นสกอร์ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะจากถ้าดิววันที่28ถ้าเราเกิดเป็น2วันมันจะเป็น B ค่ะมันมีกี่เลเวลนะA B C D F ค่ะ5เลเวลแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มลูกค้าดีใช่ไหมใช่ค่ะไม่เกินเดือนนะคะไม่ให้ข้ามเดือนนั่นแหละห่างแค่วัน2วันน่ะบางทีผมไม่ต้องโทรมาก็ได้ค่ะแต่หลังๆก็ไม่โทรมานะนางก็ไม่โทรมาเพราะว่าเราก็จ่ายคือเงินมันต่างวันอยู่แล้วทุกสิ้นเดือนเนี่ยแต่บางทีรำคาญเนาะโทรมาตามอันนี้บ่นแต่ก็เนี่ยเขาอธิบายอาจารย์ฟังแหละว่าภายใน7วันระบบจะเรียกเก็บเราภายใน7วันหลังจากวันที่เกินแต่ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแทนที่จะเซตให้เราเป็นวันที่1หรือวันที่อะไรก็ว่ากันไปเราก็ไม่ได้เรียกร้องมั้งวันนั้นหรืออาจารย์ก็ไม่รู้โทรไปขอได้นะคะอาจารย์จริงเหรอใช่ค่ะขอเปลี่ยนวันนะคะไม่เคยเลยอ่ะเดี๋ยวลองถามดูบอกเพราะว่าเราไม่สะดวกอะค่ะให้เขาเลื่อนดิวให้แค่2วันแค่2วันใช่ค่ะ2วันถึง5วันก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิน7วันอ่ะมันจะคิดค่าติดตามทวงถามเราไงคะเอาเหรอแต่ก็ไม่เคยเห็นมันขึ้นใบเสร็จอ่ะก็อาจารย์จ่ายก่อนไหมใน7วันไงคะถ้าเกิดเกินอ่ะมันจะคิด200โอ้200เหรอใช่ค่ะค่าโทรศัพท์ไม่ถึงนะ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เขาจ้างเนาะเป็นพวก call center พวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะโทรแล้วเขาจะได้ค่าติดตามค่าคอมอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือความรู้ใหม่อันนี้ก็คือรูปแบบของการผิดนัดเนาะก็ลองดูว่าเราแบบไหนนะคะแบบไหนมาลองมาดูตัวอย่างนะแต่ละแบบอย่างแบบแรกนะแบบแรกที่มันที่บ่อยเนาะยกตัวอย่างบางตัวก็คืออันนี้คือเมื่อไม่มีกำหนดเวลาแต่เจ้าหนี้ได้แจ้งเตือนแล้วแต่ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้จัดว่าเป็นลูกหนี้ผิดชำระหนี้อย่างเช่นจำเลยยืมปุ๋ยและของอื่นไปจากโจทย์เพื่อใช้ในการทำใบยสุแต่จะไม่ได้กำหนดเวลาคืนแต่ตามพฤติกรรมในการยืมสิ่งของดังกล่าวเพื่อใช้ในฤดูการทำใบยสุแล้วอะเมื่อสิ้นฤดูการแล้วก็ต้องชดใช้คืนส่วนที่ใช้แล้วเช่นปุ๋ยไม่อาจส่งคืนได้ก็ต้องใช้ราคาดังนี้เป็นกรณีไม่ได้กำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินเป็นเพียงการอนุมานจากพฤติกรรมการที่จำเลยไม่ส่งคืนของยืมเมื่อสิ้นระยะเวลาที่อนุมานจากพฤติกรรมได้นั้นยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดแต่ต่อมาเมื่อโจทย์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยคืนของที่ยืมภายในวันที่กำหนดจำเลยไม่คืนจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่กำหนดอันนี้คือในกรณีอยู่แบบไม่กำหนดวันเวลาเนาะแต่จริงมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นจริงอะเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทวงกันได้ไหมไม่แน่ใจไม่ได้กำหนดวันถ้าอย่างที่3ที่บอกว่าเมื่อไม่มีกำหนดเวลาอีกแบบเนาะแต่เจ้าหนี้ยื่นบอกว่ายื่นกล่าวลูกหนี้ตามวันเวลาปฏิทินเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าววันที่ให้ชำระก่อนหากถึงวันนั้นแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ค่อยจัดว่าผิดชำระหนี้อย่างเช่นนายต่อให้นายเป๊กกู้ยืมเงินไป200,000โดยไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้
แต่มีข้อตกลงให้นายต่อบอกกล่าวล่วงหน้า30วันหากต้องการให้นายเป๊กชำระหนี้เช่นนี้เมื่อครบกำหนด30วันนายเป๊กยังไม่ชำระหนี้นายเป๊กจึงตกเป็นผู้ผิดครับอันนี้มันก็จะไปว่าด้วยกฎหมายเนาะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ยืมเงินแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาเซ็นกันเรียกให้เห็นว่าชัดเจนอ่ะอันนี้ยากเนาะต้องมีหลักฐานแล้วว่ายืมเงินไปจริงๆอ่ะอันนี้คือในกรณีถ้าเป็นเรื่องเป็นความกันจริงๆเนาะตัวอย่างถัดมาการผิดชำระหนี้นะคะเมื่อลูกหนี้ผิดชำระหนี้ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายคือเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนนะเพื่อความเสียหายได้ตลอดจนลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจนกว่าลูกหนี้จะรับผิดชอบและหากเป็นหนี้ที่ต้องชำระกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วยตลอดจนถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ได้หากสภาพหนี้เป็นช่องเปิดช่องให้กระทำเช่นนั้นได้อันนี้ก็คือสามารถเรียกค่าสินใหม่ได้นะคะทดแทนในกรณีที่ไม่ชำระหนี้เอาค่าสินใหม่ก็ถือว่าถ้าเกิดได้จริงก็ถือว่าโอเคนะแต่ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยเจอแบบยืมข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเข้ามาในส่วนใหญ่จะเป็นยืมในระบบเลยไม่ได้เห็นเพราะปกติเวลาใบแจ้งหนี้มาเราก็ไม่ได้ดูแล้วว่ามันมีค่าอะไรบ้างแต่เห็นอย่างเดียวคือดอกเบี้ยสูงเหลือเกินนะถัดมาการระงับหนี้นะการความระงับแห่งหนี้คืออะไรความระงับแห่งหนี้คือความหมดไปแห่งหนี้โดยหนี้จะหมดไปด้วย5เหตุประการ5ประการคือ1. การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้นะหรือผู้มีอำนาจชำระหนี้หรืออาจชำระหนี้โดยบุคคลภายนอกก็ได้หากสภาพแห่งหนี้เปิดช่องก็ทำได้และชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะนี่คือการชำระหนี้เนาะการระงับแห่งหนี้ถ้าอยากหมดหนี้คือชำระให้หมดอันที่สองก็คือปลดหนี้การที่เจ้าหน้าที่ยอมยกหนี้ให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ต่อไปการปลดหนี้โดยปกติทำได้โดยการแสดงเจตนาโดยเจ้าหนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแต่หากหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยนะเป็นหนังสือด้วยในกรณีที่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าเฮ้ยฉันยืมมาสมมติยืมมา 200,000 แล้ววันหนึ่งอ่ะมีทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันได้ปลดหนี้ก็ต้องเป็นหนังสือด้วยนะคะจะเซ็นไปในนั้นในตัวเก่าหรือจะเป็นตัวใหม่เพราะสุดท้ายแล้วเวลาเอามายืนยันกันอ่ะเอ้ยก็ปลดไปแล้วนี่ยังไม่มีหลักฐานมีแต่หลักฐานที่เป็นยืมแต่ไม่มีหลักฐานปลดจบเลยนะคะก็ต้องอันในตอนแรกปีที่แล้วบอกว่าปลดไปแล้วคุยกันแล้วว่าสิไม่ต้องจ่ายมาปีนี้เราต้องจ่ายอย่างเงี้ยทำอะไรก็ตามนะคะต้องมีหลักฐานข้อ3คือการหักกลบลบหนี้อันนี้มีวัตถุแห่งนี้หนี้เป็นลักษณะเดียวกันเช่นนายแดงเป็นหนี้เงินกู้นายดำ 700,000 ต่อมานายดำซื้อสินค้าของนายแดงมูลค่า 200,000 ก็สามารถนำเงิน 200,000 มาหักกลบลบหนี้กับ 700,000 คงเหลือหนี้ที่นายแดงชำระแก่นายดำ 500,000 อันนี้ก็ต้องถ้าเป็นอย่างนี้ต้องมีสัญญาหรือมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะว่าให้มันมีการหักกบลบหนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหนี้ยังเท่าเดิมขาดทุนอีกถัดมาที่4การแปลงหนี้นะคะแปลงหนี้ใหม่ก็คือโดยคู่กรณีเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหนี้ทำให้หนี้เดิมระงับแล้วเป็นไปตามหนี้ใหม่เช่นย่าตกลงให้ปกรณ์ต่อเติมห้องครัว
หลังจากต่อเติมได้ส่วนหนึ่งยาย่าต้องการให้ณเดชน์มาต่อเติมแทนแล้วให้ปกรณ์มาสร้างโรงจอดรถแทนอันนี้การแปลงหนี้ใหม่แต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีการคุยกันนะคะการที่จะเปลี่ยนเจ้าถูกปะแต่ดูจากตรงนี้แล้วก็แค่ย้ายประกอบไปทำโรงจอดรถแล้วให้ณเดชมาทำต่อเติมแทนซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ห้าก็คือหนี้เกินกืนกันคืออะไรสิทธิและหน้าที่ในหนี้ตกอยู่ในบุคคลรายเดียวกันเช่นลูกยืมเงินพ่อ100,000เท่ากับว่าพ่อเป็นเจ้าหนี้ลูกนะต่อมาพ่อถึงแก่ความตายสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้ตกมาอยู่ที่ลูกด้วยเช่นหนี้เงินกู้100,000 บาทก็ระงับไปเลยแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อันนี้ในกรณีที่เป็นบุคคลรายเดียวกันเนาะตกเนี่ยก็หนี้หนึ่งก็ลูกยืมพ่อเสียหนี้นั้นก็อยู่ที่ลูกก็เกินคืนกันก็คือก็ถูกระงับไปเพราะแต่ถ้ามันเป็นไม่ใช่รายเดียวกันอ่ะก็ยังเป็นหนี้อยู่นะอย่างสมมติว่าลูกไปยืมพี่ชายพ่อเนี่ยพี่ชายพ่อตายก็เลื่อนมาไปอยู่ที่ที่อีกใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องคืนดีเบรกนิดนึงเนาะเบรกนิดนึงก่อนจะไปเริ่มหัวข้อใหม่นะคะในเรื่องของหนี้นี้ฟังมายาวนานมีใครสอบถามอะไรไหมเรื่องหนี้หนี้เยอะไหม อ่ะไม่ว่ากันระหว่างนี้นะคะมีใครยังไม่ลงชื่อบ้างลงชื่อครบแล้วนะกี่โมงเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยบ่ายสามง่วงไหมเนี่ยฟังไปง่วงไปหลับไปแล้วคันบ้าบ้าไปแล้วไปเดี๋ยวเข้าน้ำกันแป๊บนึงนะคะใช่สิมันก็หลับไปอันนี้ก็หลับไปอ๋อติดรถเนี่ยนานจะไปแล้ว
กลับมาละเห็นดูแต่ละวิชามีแต่แบบวิชาบรรยายก็จะง่วงกันไปนะคะมาเริ่มกลับมายังน้องหมาที่บ้านนี่แบบนั่งมองหน้าอาจารย์ทั้งวันเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนนี้ก็บ่ายสามอีกอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะแต่จริงสไลด์อีกเยอะเลยนะร้อยกว่าสไลด์อ่ะนิติกรรมสัญญาเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของนิติกรรมสัญญานะคะก็หลายๆคนอาจจะมีเคยไปทําบ้างแล้วเนาะอาจจะต่างวาระต่างสถานการณ์กันใครที่เคยกู้บ้านก็จะเคยทําสัญญาซื้อบ้านซื้อขายใครที่เคยซื้อรถก็จะทําสัญญาซื้อขายรถคือทุกอย่างสามารถเรียกเป็นเรียกได้หมดคนเคยผ่านมาอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในวันนี้ว่าไอ้ส่วนของนิติกรรมนี้มันมีอะไรได้บ้างนะคะแล้วแต่ละส่วนในทางกฎหมายให้ความสำคัญกันอย่างไรนะคะมาดูส่วนของนิติกรรมเนาะประมวลคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149บัญญัติว่านิติกรรมความหมายว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยสมัครใจนะคะมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับสิทธิ์ดังนั้นหากเราพิจารณาคำจำกัดความมาตรา149แล้วจะพบว่านิติกรรมนะคะมีองค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันนะมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นนิติกรรมการใดๆหมายถึงการกระทำของบุคคลซึ่งกฎหมายไม่ระบุว่ามีกี่คนดังนั้นคนเพียงคนเดียวก็สามารถทำนิติกรรมได้เช่นการทำพินัยกรรมหรือจะหลายคนก็ได้เช่นการจัดตั้งบริษัทพินัยกรรมจัดตั้งบริษัททำการใดๆนะทำการใดๆเราจะได้ยินบ่อยเนาะทำการใดๆอันที่สองคือการทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือด้วยความสมัครใจของเรานั่นเองนะอันที่สามคือการทำด้วยอันนี้ด้วยชอบด้วยกฎหมายอันนี้การกระทำด้วยสมัครใจคือไม่มีใครบังคับขู่เข็นหรือทำให้ลุ่มหลงมัวเมาขาดสติ4มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์นะคะการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิการจากการทำนิติกรรมที่ผู้ทำนิติกรรมประสงค์จะให้เกิดขึ้นมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์5การทำเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ซึ่งรวมแล้วเรียกว่าการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะอันนี้ก็จะเป็นวัดนิติกรรมซึ่งมีคำอาจารย์ถือว่าเป็นคำศัพท์เนาะหรือคำที่เกี่ยวข้องเพราะเวลาเราไปเราจะทำอะไรก็ตามมันจะมีคำพวกนี้เข้าไปอยู่ในเอกสารซึ่งบางทีอ่านก็งงเนาะเคยอ่านไหมอ่านกฎหมายเนี่ยซื้อบ้านเด็กโอ้โหแบบหลายเล่มมากอ่านแล้วงงวัตถุมากค่ะอาจารย์หลายหน้าใช่แล้วเราอ่านเนี้ยบางทีถามว่าระยะเวลาที่เราให้เราอ่านก็ไม่ได้แบบเยอะอะแล้วเป็นปึกอะบางทีก็อ่านแบบอ่านแบบผ่านอะซึ่งแต่บางทีก็ไม่ทันหรอกเชื่อเลยก็ต้องรอสำเนาที่เขาส่งมาค่ะนั่งอ่านถึงจะมีเวลาอ่านใช่ค่ะแต่บางทีมันก็เซ็นไปแล้วไงใช่ค่ะเซ็นไปแล้ว
มึงมาเล่นอะไรไม่ได้แล้วนะเราเซ็นไปแล้วอะนอกจากอ่านย้อนหลังมันต้องอ่านก่อนเซ็นไงอย่างสัญญาที่บอกว่าอาจารย์ต้องมารีวิวเป็นสัญญาที่ทำกับลูกค้าเนาะในบริษัทแล้วอาจารย์ต้องมานั่งอ่านและรีวิวบางทีเราอ่านเฉพาะส่วนที่เราทำไอ้ส่วนอื่นให้เจ้าหน้าที่คนอื่นดูถ้าในส่วนที่เราทำมันไม่มีปัญหาเราก็เซ็นแต่บังเอิญเราเป็นแบบต้องเซ็นทุกหน้าการเซ็นทุกหน้าเป็นการบอกว่าเราต้องอ่านทุกหน้าประมาณนี้มันจะมีแบบเซ็นกับหน้าสุดท้ายใช่ป่ะอันนั้นคือคนที่แบบมีตำแหน่งเซ็นกันอาจารย์อ่ะมีตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนหลักที่จะต้องอ่านทุกหน้ามันก็เลยต้องเซ็นทุกแผ่นดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่แหละพรทิพย์นี่แหละเป็นคนรับเรื่องแทนอ่ะวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนาะนิติกรรมเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นะคะลักษณะของบุคคลประสงค์จะให้เกิดหนี้ขึ้นแต่ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดขอบเขตของนิติกรรมเอาไว้ว่าบุคคลที่มีเสรีภาพจะสามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้เว้นแต่การกระทำดังต่อไปนี้ก็จะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะได้นะคะ1การนั้นเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายเช่นขายยาเสพติดขายอาวุธสงครามนะเป็นโมฆะอันที่2การนั้นเป็นการพ้นวิสัยหมายถึงเป็นการที่ไม่มีทางที่บุคคลใดๆทำให้การนั้นสำเร็จได้เช่นตกลงจ้างคนมาฝึกให้ลิงสามารถพูดภาษามนุษย์ได้อันนี้ตัวอย่างเห็นชัดเนาะก็คือไม่มีทางให้บุคคลใดๆจะทำให้การนั้นสำเร็จได้ทำได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะให้ลิงพูดได้ว่าไปแล้วชัดเกินหรืออุ้ยมันก็มีหลายอย่างนะว่าไปผมว่าทำการใดๆที่ไม่สำเร็จแน่ๆอ่ะการ3การนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยเช่นจ้างคนให้มาก่อนจราจรประท้วงรัฐบาลอันนี้ถือเป็นโมฆะเด้อการนัดขัดต่อการนั้นขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นจ้างให้เดินเปื่อยกายการทำสัญญายินยอมให้คู่สมรสมีคู่ครองได้หลายคนนะอันนี้คือขัดต่อศีลธรรมนะมี4ข้อเนาะการทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะดังนั้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน4ข้อนี้ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าเป็นโมฆะนะอะไรที่อย่างข้อ2นี้ก็อย่างเช่นอ่ะอย่างที่บอกว่าจ้างในตัวอย่างมันก็บอกอยู่แล้วว่ามาจ้างให้คนมาฝึกลิงพูดได้ก็เป็นไปได้อยู่แล้วจ้างให้หมาเดิน2ขาได้มั้ยเดี๋ยวนี้ก็มีหมาเดิน2ขาได้เนาะเอ๊ะมันก็มีโอกาสเดินได้มีค่ะเพราะว่าเขามีโรงเรียนฝึกเดินได้เนาะแต่มันอาจจะเดินได้ไกลได้น้อยแค่ไหนอยู่ที่ความสามารถของหมาหรือสุนัขตัวนั้นก็จะมีบางอย่างที่แบบไม่น่าจะสำเร็จได้ตามนั้นนะคะถัดมานะคะวัตถุประสงค์แล้วก็คือแบบของนิติกรรมนะคะมีแบ่งไว้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะแบบของนิติกรรมที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์การจำนองการให้อสังหาริมทรัพย์นะการให้การจำนะการซื้อขาย2แบบของนิติกรรมที่ต้องทำเป็นหนังสือเช่นการเช่าซื้อเนี่ยการเช่าซื้อแบบของนิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนสมรสนะครับแบบของพินัยกรรมที่ต้องทำเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองหรือพินัยกรรมเอกสารลับของในตระกูลของแต่ตระกูลแล้วแต่เลยนะเป็นนิติกรรมที่มีเจ้าที่บางอย่างก็มีเจ้าที่แต่บางอย่างก็
เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ก็คือจะเป็นพวกแบบสัญญาที่ปากเปล่าเนาะสัญญาปากเปล่าสัญญาที่อย่างอย่างสมมติว่าพินัยกรรมเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบว่าทำกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำอันนี้คือเห็นในหนังเนาะมันก็จะมีแบบเขียนเอาไว้สมมติว่ามันมีอยู่แล้วเล่มหนึ่งแล้วเขียนอีกเล่มหนึ่งเขาอาจจะยึดตามหรือยึดล่าสุดขึ้นมาก็ได้แบบเขียนล่าสุดจากบุคคลหรือเจ้าของเรื่องนั้นจริงๆนะความสมบูรณ์ของนิติกรรมนะคะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือนิติกรรมที่สมบูรณ์เช่นนายแดงซื้อก๋วยเตี๋ยวจากนายดำนายแดงมีสิทธิ์รับประทานก๋วยเตี๋ยวและนายดำมีสิทธิ์เรียกเอาเงินจากนายแดงอันนี้คือนิติกรรมที่สมบูรณ์คือณเดี๋ยวนั้นนิติกรรมที่เป็นโมฆะคือนิติกรรมนั้นคือเสียเปล่าไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เช่นนายแดงซื้อเฮโรอีนจากนายดำนายแดงไม่ยอมจ่ายเงินนายดำจะเรียกเอาเงินจากนายแดงไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโมฆะ สามนิติกรรมที่เป็นโมคียะนิติกรรมนั้นสมบูรณ์จนกว่าจะมีการบอกล้างให้เป็นโมฆะเช่นเด็กชายโจนาธานซื้อเครื่องเล่นเกม 20,000 ทั้งที่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายเป็นโมคียะซึ่งสามารถถูกบอกล้างเป็นโมฆะหรือให้สัตยาบันนิติกรรมสมบูรณ์ได้ต่อไปมาดูอันนี้ความหมายของนิติกรรมที่เป็นโมคียะคือผู้แทนโดยชอบธรรมบอกให้นำไปคืนก็คือบอกล้างแต่ถ้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมให้ซื้อให้สัตยาบันดังนั้นเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่คือเด็กชายโจนาธานซื้อเครื่องเล่นเกมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอันนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์สัญญานะคะสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ลักษณะเดียวกันกับนิติกรรมสัญญาหมายถึงนิติกรรมที่บุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปตกลงกันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทำคำสนองในคำเสนอนั้นและสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอตรงกับคำสนองแต่บางครั้งคำสนองที่ไม่ตรงกับคำสนองอาจจำเป็นต้องเสนอขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเป็นอาจจะเป็นรูปแบบการพูดคุยอย่างตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าผมอยากซื้อแหวนโบราณของคุณมากคุณจะขายหรือไม่นี่ครับเสนอคนขายชอบหรือครับหากคุณชอบผมคิด 300,000 อันนี้คำเสนอลูกค้าผมว่าแพงไปนะ 200,000 แล้วกันอันนี้คำเสนอใหม่จาก 300,000 นะต่อเลย 200,000 ลูกคนขายบอกว่าไม่ได้ครับอย่างนี้ผมคิด250,000อันนี้คำเสนอใหม่จาก 300,000 ลูกค้าตกลงอันนี้สนองละอันนี้เป็นได้ไหมสนองก็คือซื้อไปซื้อตกลงกันระหว่าง2คนเสนอกับสนองถ้าสนองโอเคก็ตกลงเป็นการสัญญาด้วยวิธีการปากเปล่านะคะคุยกันอันนี้สัญญาส่วนคำมั่นสัญญาคำมั่นคืออะไรลักษณะของคำมั่นจะต่างจากคำเสนอโดยคำมั่นนั้นไม่ใช่ลักษณะของคำเสนอที่ต้องการคำสนองในขณะนั้นเพียงแต่คำมั่นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวเพื่อเป็นการโฆษณาหรือการประกาศว่าให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำใดๆโดยหลักเกณฑ์ของคำมั่นนะคะก็คือมีดังนี้1ผู้ที่ให้คำมั่นต้องให้รางวัลแก่ผู้กระทำสำเร็จแม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ทำเพราะแล้วเห็นแก่รางวัลอย่างเช่นนายแดงปิดประกาศว่าหากผู้ใดพบสุนัขของตนหายไป
จะให้รางวัล 3,000 บาทนายดำพบสุนัขตัวดังกล่าวจึงนำไปมอบให้นายแดงนายแดงจำต้องให้รางวัลแก่นายดำถูกไหมคะแต่ว่านายดำจำจะทำไปเพราะเป็นคนใจบุญไม่ได้หวังถึงเงินรางวัลดังกล่าวถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากได้แต่คุณก็ต้องให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาประกาศไปแล้วถูกไหมจำเรื่องไอ้นี่ได้ไหมได้ดูข่าวเรื่องแมววะที่แมวหายจะให้300,000อ่ะ300,000ปะหรือแสนหนึ่งวะ300,000นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วแมวมันเดินกลับบ้านเองอะค่ะใครดูข่าวนี้มั้งมันมีแมวตัวหนึ่งที่หายออกไปจากบ้านแล้วเจ้าของประกาศออกสื่อเลยนะว่าถ้าเจอแมวตัวนี้ให้3ให้จำจำนวนตักเงินไม่ได้อ่ะ300,000หรือ30,000ไม่แน่ใจเสร็จแล้วคนก็มาหาเลยนะทั้งคนทั้งวินมอเตอร์ไซค์มาหาตามในรอบหมู่บ้านอ่ะหาไม่เจอแต่ปรากฏว่าในคืนวันที่เห็นน่ะวันที่ไอ้ตัวเจ้าแมวนี่กลับมายามพี่ยามเห็นพี่ยามเห็นก็รีบไปเรียกน้องอ่ะไปแจ้งเหมือนเห็นน้องเดินเข้ามาในหมู่บ้านเหมือนน้องเดินกลับมาแล้วก็เหมือนไปแจ้งบอกว่าแมวกลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแมวกลับมาแล้วนะเขาก็แบบปิดเพจเลยนะปิดเพจเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่ให้ไงเขาก็เอาเงินที่บอกว่าประกาศไว้อะให้พยายามเพราะเขาเห็นเป็นคนแรกไงถ้าเขาไม่ให้นะจะเป็นข่าวนะขนาดที่ปิดเพจนี่ไม่แน่ใจว่าปิดเพจเพราะอะไรแต่มาอีกวันนึงก็คือมาออกข่าวว่าตอนนี้คือให้เงินกับยามที่เจอแมวเป็นคนแรกซึ่งแมวไม่ได้ไปไหนเลยแมวเดินกลับมาแล้วแต่มันหายไปหลายวันไงเขาก็เลยประกาศให้เงินเพราะแมวมันราคาแพงเขาเลยประกาศสุดท้ายยามก็โชคดีไปอันนี้เขาประกาศเหมือนกันประกาศว่าถ้าใครพบแมวตัวนี้จะได้รางวัลเท่านี้คล้ายๆกับนี้เลยแมวมันน่ารักด้วยนะแต่วันที่มันกลับมามันเดินแบบโซเซดูในกล้องอ่ะในกล้องวงจรปิดอ่ะลองไปเซิร์ชหานะแถวลาดพร้าวเพิ่งเจอเดือน2 เดือนที่แล้วเองตลกดีแต่ก็เนาะอย่างว่าเราคนรักอะได้หมดอะข้อ2นะคะคำมั่นถ้ายังไม่มีผู้ใดทำสำเร็จตามคำมั่นอาจถอนคำมั่นด้วยวิธีการเดียวกันกับที่โฆษณาถ้าทำไม่ได้ก็ให้วิธีอื่นได้แต่การใช้วิธีอื่นก็ให้ถือว่าการถอนคำมั่นจะสมบูรณ์เฉพาะคนที่รู้เท่านั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยนายแดงประกาศว่าใครพบสุนัขหายไปจะมอบเงิน 30,000 ในขณะที่ยังไม่มีผู้ใดพบสุนัขตัวดังกล่าวเลยนายแดงเกิดติดขัดการทางการเงินจึงไม่คิดจะนำสุนัขกลับมาแล้วเพราะถ้ามีคนพบและนำคืนตนก็จะต้องให้เงิน 30,000 แก่ผู้นั้นนายแดงจึงจ้างรถขายผลไม้ให้ช่วยประกาศว่าตนยกเลิกในการรางวัลดังกล่าวให้รางวัลดังกล่าวหากภายหลังนายเขียวพบสุนัขแล้วนำมาคืนเพราะนายเขียวได้อ่านแต่ใบปิดประกาศไม่ทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวเช่นนี้นายแดงยังคงต้องให้รางวัลแก่นายเขียวด้วยต้องให้นะคะเพราะเขาไม่เห็นแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมก็คือมันเป็นคำมั่นเนาะมันเป็นคำมั่นสัญญาที่เราให้ไปแล้วประกาศไปแล้วคนรู้ไปแล้วในเมื่อเขาไม่เห็นคำประกาศเราก็ต้องให้เขาอยู่ดีก็เหมือนกับอีแมวที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เขาคิดว่าไม่เจอแล้วแต่เขาไม่ได้ยกเลิกว่าประกาศไงแต่มันเดินกลับมาบ้านเองอ่ะดังนั้นพอพี่ยามเห็นก็พี่ยามเขาก็เลยได้ไปอันที่3นะคะถ้ามีคนทำได้ตามคำมั่นหลายคนคนทำได้ก่อนมีสิทธิ์รับรางวัลถูกต้องไหมอันนี้ควรถูกต้องนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นก่อนอะมีสิทธิ์ก่อนอันที่4คือถ้ามีคนทำได้หลายคนพร้อมกันก็ให้แบ่งรางวัลเท่าๆกันแต่ถ้าโดยสภาพของรางวัลเป็นทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้ก็ให้จับฉลากอันนี้แฟร์ก็ปกติเหมือนเวลาเล่นเกมถ้าได้หลายๆคนหรือพร้อมกันอะไรเงี้ยก็จับฉลากเอาจะให้ทุกคนก็ไม่ได้ป่ะไม่ได้ประกาศไว้ว่าให้ทุกคนอันนี้5ถ้าเป็นคำมั่นที่มีกำหนดเวลาให้สันนิษฐานว่าไว้ก่อนว่าเมื่อยังไม่ถึงเวลาคำมั่นยังไม่มีการถอนนะอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ถึงเวลาสมมติว่าประกาศไว้1เดือนถ้ายังไม่ถึงเวลา1เดือนก็คำมั่นก็ยังไม่มีการถอนถัดมานะคะสัญญาต่างตอบแทนและไม่ต่างตอบแทนคืออะไรก็คือหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์และหน้าที่ต่อกันและกันอย่างเช่นนายแดงขายนาฬิกาให้นายดำพิจารณานายแดงสิทธิ์ของนายแดงนายแดงมีพิจารณานะคะนายแดงสิทธิ์ของนายแดงคืออะไรนายแดงมีสิทธิ์ในการรับการชำระเงินจากนายดำถูกไหมคะหน้าที่นายแดงคือนายแดงมีหน้าที่มอบนาฬิกาให้นายดำลองดูที่นายดำนะว่าอะไรสิทธิของนายดำคือนายดำมีสิทธิ์เรียกให้นายแดงส่งมอบนาฬิกาแก่ตนหน้าที่ของนายแดงก็คือต้องชำระเงินแก่นายแดงดังนั้นทั้งสองคนลองดูว่าสิทธิและหน้าที่จะแตกต่างกันสัญญาต่างตอบแทนถัดมาลองดูอันนี้สัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่อมาเป็นสัญญาคู่สัญญาสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันและกันนายส้มเช่าบ้านจากแบรนด์พิจารณาที่นายส้มนะนายส้มมีสิทธิ์อะไรบ้างนายส้มมีสิทธิ์ได้พักอาศัยในบ้านที่เช่าจากแบรนด์หน้าที่คือนายส้มมีหน้าที่ชำระค่าเช่าบ้านแก่นายเหลืองส่วนนายเหลืองคือนายเหลืองมีสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าเช่าบ้านจากนายส้มหน้าที่สองคือนายเหลืองมีหน้าที่มอบบ้านให้นายส้มเช่าอันนี้คือสัญญาต่างตอบแทนและไม่ตอบไม่ต่างตอบแทนตัวอย่างที่3อันที่2สัญญาไม่ต่างตอบแทนหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญามีหน้าที่ต่ออีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่ก็คือนายฟ้าฝากกระเป๋าสตางค์ไว้กับนายม่วงนายม่วงมีหน้าที่ต้องดูแลกระเป๋าให้นายฟ้าถูกไหมคะแต่นายฟ้าไม่มีหน้าที่ใดๆเลยต่อนายม่วงอันนี้จริงก็คือไม่ต่างกับแผนนายคามให้เงินนายเทาใครเข้าใครลุกเข้ามาเนี่ยนายคามให้เงินนายเทานายคามมีหน้าที่ให้เงินนายเทาแต่นายเทาไม่มีหน้าที่ใดๆต่อนายคามอันนี้คือสัญญาฝ่ายเดียวนะแต่อีกฝ่ายนึงไม่ได้ต้องทำอะไรก็คือเป็นผู้ฝากแต่ไม่ต้องการอะไรกลับมาส่วนอันที่สองคือเป็นผู้ให้คนถูกให้ก็ไม่ต้องทำอะไรให้เฉยนายเทาไม่ต้องทำอะไรอันนี้นายม่วงก็ไม่ต้องทำอะไรนะมัดจำกับเบี้ยปรับมัดจำกับเบี้ยปรับคืออะไรมัดจำก็คือสิ่งที่มอบไว้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นการประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นซึ่งมัดจำกฎหมายใช้คำว่าสิ่งดังนั้นมัดจำจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้แต่ต้องมีการมอบไว้ให้แก่กันเอาง่ายๆก็เราต้องการซื้ออะไรเราจะมัดจำไว้ก่อนป่ะมัดจำคือการ
สิ่งที่มอบให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายเพื่อเข้าทำสัญญาถ้าเราไม่ทำสัญญาเราเสียประจำปะบางที่เราเสียใช่ปะแต่บางที่คืนมันแล้วแต่ที่เขาประกาศเราไว้อะเลยไหมบางที่อย่างเช่นเราจะซื้อรถเรามาจำไว้สมมุติว่าเราซื้อแหละแต่ถ้าเราต้องการสีแตกต่างจากสีทั่วไปสีเขาเรียกสีตลาดป่ะอย่างเช่นถ้าเกิดจองสีขาวไม่ต้องเพิ่มเงินอย่างเงี้ยไม่ต้องเพิ่มมาจำแต่ถ้าจองสีอื่นเพิ่มมาจำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเงื่อนไขเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าในเงื่อนไขบอกว่าเสียค่ามาจำแต่ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการคืนค่ามาจำต้องมีระบุด้วยนะบางเจ้าเราต้องถามดีนะว่ามาจำที่เราเสียไปอ่ะถ้าเราไม่ได้ตามที่เราหวังไว้อ่ะเราจะได้มาจำคืนไหมเพราะมันมีบางกรณีที่แบบยึดค่ามาจำเลยถ้าในกรณีที่เราผิดสัญญามันจะมีแค่เราผิดสัญญาถึงจะยึดมาจำเราได้ถูกไหมคะแต่ถ้าบางกรณีอาจจะเป็นแบบเขาทำให้เราไม่ได้เขาต้องคืนมาจำให้เราเช่นเดียวกันซื้อบ้านมันก็ต้องมีมัดจำจองมัดจำหรือจองแต่ถ้าไม่ได้ตามต้องการก็ต้องคืนนะมีผลการวางมัดจำดังนี้นะคะกรณีฝ่ายที่วางมัดจำไม่ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อีกฝ่ายมีสิทธิ์รับมัดจำกรณีฝ่ายที่รับมัดจำไม่ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ต้องส่งคืนมัดจำเห็นไหมก็จะมี3กรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาได้ให้คืนมัดจำหรือเอามัดจำเป็นการชำระหนี้บางส่วนไปก็คือเป็นการหักล้างอย่างสมมติว่าเราซื้อ 20,000 มัดจำ 2,000 ในวันที่เราไปจ่ายเต็ม 20,000 เขาต้องหักมัดจำเราไปหรือ 18,000 เนี่ยเป็นการหักมัดจำหรือจะคืนก็ได้แต่เราจ่ายเต็ม 20,000 ในวันนั้นเลยบ่อยนะบ่อยอันนี้เราเจอบ่อยถัดมานะคะมัดจำกับเบี้ยปรับเบี้ยปรับหมายถึงเงินที่คู่สัญญาตกลงจะให้อีกฝ่ายหากไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระผิดชำระหนี้โดยกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่ไว้ดังนี้นะคะ1หากลูกหนี้ตกลงจะใช้เบี้ยปรับหากตนไม่ชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยประกันปรับแทนชำระหนี้ก็เป็นอันขาดต่อสิทธิ์เรียกร้องให้ชำระหนี้เพราะเลือกเอาเบี้ยประกันไปแล้วก็คือต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะเอาเบี้ยปรับหรือจะเอาชำระหนี้ถ้าเบี้ยปรับคือชำระหนี้ก็ไม่ได้เช่นนายแดงตกลงซื้อขายแหวนเพชรจากนายดำโดยสัญญาตกลงกันว่าถ้าต่อมานายแดงไอ้นายดำไม่ส่งมอบแหวนเพชรก็ให้เสียค่าปรับ 30,000 บาทต่อมานายดำตัดสินใจไม่ขายแหวนเพชรแล้วนายแดงจึงเรียกเอาเบี้ยปรับของนายดำเมื่อเรียกเอาเบี้ยปรับแล้วนายแดงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้นายดำต้องขายแหวนเพชรอีกถ้าเบี้ยปรับแล้วคือไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้ขายแหวนเพชรสองหากลูกหนี้ตกลงจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนชำระหนี้ไม่ถูกต้องเช่นชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลานอกจากจะเรียกให้ชำระหนี้แล้วจะเรียกเอาดอกด้วยก็ได้เช่นนายเขียวจ้างนายขาววัดลูกโดยกำหนด1เดือนนะ1เดือนนะคะซึ่งนายขาวตกลงว่าถ้าตนวาดลูกไม่สำเร็จตามที่ต้องการจะให้เบี้ยปรับกับนายเขียวต่อมาเมื่อพ้น1เดือนนายขาววาดลูกไม่เสร็จตามกำหนดเวลานายเขียวจะมีสิทธิ์เรียกเอาเงินเบี้ยปรับแล้ว
นายเขียวยังมีสิทธิ์เรียกให้นายขาววาดรูปให้เสร็จด้วยทั้งสองอย่างต้องรีบวาดนะแล้วก็ปรับด้วยเพราะเกินเวลาเหมือนก็เป็นดอกเบี้ยเบี้ยปรับก็คือทำตามกำหนดทำไม่เสร็จตามกำหนดสามารถปรับได้นะสามถ้าเบี้ยปรับสูงเกินส่วนศาลจะลดจำนวนเป็นจำนวนพอสมควรได้ก็คือถ้ากำหนดไว้สูงเกินไปเกินกว่าพอเหมาะพอควรเนาะศาลสามารถสั่งลดได้นะคะการเลิกสัญญานะคะการเลิกสัญญามีอะไรบ้าง 1. กรณีที่สัญญามีข้อกำหนดให้เลิกสัญญาการเลิกสัญญาทำได้โดยฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเลิกสัญญาแก่อีกฝ่ายและอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับเจตนานั้นแปลว่าทั้งสองฝ่ายต้องให้ความยินยอมเลิกสัญญาก็คือยินยอมทั้งคู่ด้วยความสมัครใจนะคะถ้าจะเลิกสัญญาต้องยินยอมทั้งคู่สองถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งต้องกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้พอสมควรและเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการชำระหนี้ก็ให้เลิกสัญญาได้นะคะไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งต้องกำหนดเวลาและเมื่อถึงกำหนดเวลายังไม่มีการชำระหนี้ก็เลิกสัญญาได้ก็คือเลิกสัญญาแต่คุณต้องชำระหนี้ไงอันที่3สิถ้าเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ว่าโดยสภาพแล้วการชำระหนี้ณเวลาที่กำหนดไว้เป็นลักษณะสำคัญเช่นกรณีตัดชุดแต่งงานสั่งดอกไม้วาเลนไทน์สั่งเป็ดไก่ไหว้วันตรุษจีนถ้าอีกฝ่ายนึงไม่นำของมาส่งให้ในวันดังกล่าวของเหล่านั้นก็จะแทบไม่มีความสำคัญเลยในกรณีนี้เจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสามารถเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก็คือไงคะคือถ้ามันถึงวันที่ต้องใช้แล้วอะแล้วเขาไม่ยังไม่มาส่งให้เราก็ถือว่าเลิกสัญญาได้ก็อาจถูกเบี้ยปรับไปทำให้งานเสียหายทำให้ปีนั้นไม่ได้ไหว้ทำให้ปีนั้นไม่ได้แต่งงานว่าไปโชคอื่นก็มีเนาะอันที่4คือการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยอันโทษลูกหนี้ได้นะคะเจ้าหนี้บอกเลิกสัญญาได้เช่นนายแดงจ่ายจ้างนายดำนายแดงจ้างนายดำร้องเพลงที่ร้านอาหารของตนต่อมานายดำเป็นคนที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดนายดำเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องผ่าตัดทำให้พูดไม่ได้ต่อชีพเท่ากับว่าไม่มีทางที่จะทางที่นายดำจะมาร้องเพลงให้นายแดงได้เรียกว่าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยอันโทษลูกหนี้ได้นายแดงบอกเลิกสัญญาได้ก็คือบอกเลิกสัญญาเพราะนายดำเป็นมะเร็งนะบอกเลิกสัญญาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถร้องเพลงได้นะถ้าบอกเลิกในกรณีที่นายดำยังร้องเพลงได้ก็ถือว่าในแดงผิดสัญญานะเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะนะอันนี้ในกรณีสัญญาเนาะถัดมานะคะถัดมาอาจารย์ขอเช็คเนื้อหานิดนึงโอ้ยังเยอะอยู่เลยอ่ะอาทิตย์หน้าขออีกสักหัวข้อแล้วกันเดี๋ยวที่หน้าไม่มีอะไรสอนยังอีกเยอะอีกเหมือนกันนะคะหัวข้ออ่ะอีกนิดนึงการซื้อขายแล้วกันเนาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนการซื้อขายนะคะในมุมทางกฎหมายนะคะคืออะไรประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา453บัญญัติว่าสัญญาซื้อขายหมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย
็คือเป็นสัญญาแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายเป็นคำศัพท์นะคะที่ใช้ในการกล่าวอ้างนะในทางกฎหมายเรียกสัญญาซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดลักษณะหนี้ที่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายมีดังนี้นะคะก็ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อถูกไหมถ้าหลังจากที่มีการชำระอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ซื้อต้องใช้ราคาสินค้าใช้ราคาก็คือจ่ายนั่นแหละให้แก่ผู้ขายชดใช้การโอนกรรมสิทธิ์นะคะโอนยังไงนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตกลงกันเลยนะตามหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อทำสัญญาซื้อขายเว้นแต่ว่า1ถ้าสัญญามีเงื่อนไขหรือเวลาให้กรรมสิทธิ์โอนเมื่อเงื่อนไขสำเร็จหรือถึงเวลานั้นแล้วสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์เช่นนายแดงบอกนายดำว่าสิ้นเดือนจะมีการซื้อนาฬิกาของนายดำนายดำตอบตกลงแต่ทันทีที่ตอบตกลงกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะเพราะยังไม่ถึงเวลาดังนั้นทุกอย่างก็คือรอสิ้นเดือนถูกไหมคะถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตามสัญญาตามเวลาที่กำหนดอันที่สองคือถ้าซื้อขายทรัพย์ยังไม่ได้กำหนดลงเวลาแน่นอนกรรมสิทธิ์นั้นจะโอนเมื่อช่างตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วเช่นนายแดงเปิดร้านสาคูไส้หมูราคาลูกละ 1.50 ตังค์หรือ1ชุดมี20ลูกราคา30บาทนายดำบอกนายแดงว่าเอาสาคูไส้หมู1ชุดนายแดงตอบตกลงทันทีนายแดงต้องตอบตกลงนั้นกรรมสิทธิ์ในสาคูไส้หมูยังไม่โอนต้องรอให้นายแดงจิ้มสาคูไส้หมูในถาดใส่กล่องให้เรียบร้อยเสียก่อนมันมีแบบต้องให้แบบใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนนะบรรจุหีบห่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องกฎหมายมันละเอียดอ่อนนะตั้งแต่การกระทำ 3. หากลำพังแค่การชั่งตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วยังไม่ทราบราคาต้องทำให้ทราบราคาเสียก่อนกรรมสิทธิ์จึงจะโอนเช่นนายแดงเปิดร้านขายส้มเขียวหวานราคากิโลกรัมละ35บาทนายดำเดินผ่านมาตั้งใจจะซื้อจึงขอถุงนายแดง1บาท1ใบและเลือกส้มใส่ถุงและส่งให้นายแดงเพื่อชั่งและคิดเงินกรณีนี้กรรมสิทธิ์ในส้มเขียวหวานที่ได้ตวงใส่ถุงนั้นยังไม่โอนต้องรอให้นายดำชั่งส้มและคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินเสียก่อนอันนี้ก็จริงนะคะสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อของถ้าชั่งแล้วกำหนดเงินแล้วถ้ายังไม่เอาโยนโดนแม่ค้าด่านี่ก็แม่ค้าไม่ผิดนะคะแล้วก็ตกลงกันแล้วไงว่าคุณจะซื้อคุณใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเป็นของคุณแล้วอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นถุงที่คุณเลือกแบบของสัญญาซื้อขายนะคะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะการขายสินค้าปกติไม่มีแบบนั่นคือแม้กล่าวตกลงด้วยวาจาสัญญาที่เกิดขึ้นได้แต่กฎหมายได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นไว้สำหรับทรัพย์บางประเภทที่จะทำการซื้อขายได้นะมีไว้2แบบก็คือซื้อขายแบบอสังหาริมทรัพย์กับซื้อขายเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์พิเศษพิเศษก็จะมีอะไรนะเรือยนต์มีระวาง5ตันขึ้นไปแพหมายถึงเรือนแพสัตว์พาหนะการซื้อขายทรัพย์สินประเภทนี้ต้องทำตามหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานใช่เจ้าหน้าที่สัญญาซื้อขายถ้าไม่ทำตามกฎแบบที่กฎหมายกำหนดไว้จะถือว่าเป็นโมฆะถ้าเป็นแบบรูปลับในแบบที่ว่าเป็นคำพูดนะคะหรือเป็นอะไรที่ไม่มีหลักฐานถือเป็นโมฆะไปไม่มีเอกสารทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์ต่อกัน
เช่นนายแดงซื้อขายซื้อบ้านจากนายดำนายดำตอบตกลงขายโดยทำสัญญาลงมือชื่อของทั้งสองคนเช่นนี้สัญญาเป็นโมฆะเพราะไม่ทำตามแบบของเจ้าที่หรือเปล่า มันต้องมีแบบสัญญาที่ชัดเจนเนาะแต่จริงๆมันก็ต้องไปพิสูจน์เนาะสังเกตไหมเวลามีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยถ้าแบบไหนที่มันตรงตามแบบอันนั้นจะถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไหนที่มันไม่เป็นไปตามแบบหรือเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะถูกเขาก็จะยึดแบบเป็นแบบอ่ะเป็นสัญญาจริงอาจจะถูกยกโมฆะในสัญญาที่ไม่ได้ทำตามแบบอันนี้ก็ต้องระวังแบบของสัญญาซื้อขายเป็นยังไงนะคะอันหนึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษในข้างต้นนะคะจำเป็นต้องพิจารณาว่าการซื้อขายเป็นการซื้อขายเพื่อนำทรัพย์มาใช้ต่อในสภาพเดิมหรือไม่หรือหากซื้อมาแล้วทำทรัพย์นั้นให้เป็นสภาพแล้วสลายไปก็คืออาจจะรีโนเวทหรือการรื้อเข้าของนะคะไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นต้องการซื้อบ้านไม้โบราณเพื่อรื้อนำไปปลูกในอีกที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานก็คือในกรณีรื้อบ้านแต่ถ้าเป็นที่ดินอาจจะต้องทำสัญญาถูกป่ะเพราะมันอยู่บนที่ดินเช่นเดียวกันถ้าเป็นบ้านที่อยู่บ้านพร้อมที่ดินมันก็จะมีสัญญาของมันถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นการซื้อทรัพย์สินที่มันอย่างที่บอกในที่นี้ก็คือทำแล้วสลายไปเลยอันนั้นก็ไม่ต้องกับเจ้าหน้าที่ก็ได้การฟ้องร้องคดีนะการฟ้องร้องคดีก็จะมีคำเสนอแล้วก็คำสนองนะคะทำสัญญาอันนี้เป็นโฟลว์เป็นโปรเซสนะคะเป็นนิติกรรมจึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันนะคะในเรื่องสัญญาซื้อขายก็เช่นเดียวกันเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็นำมาสู่สิทธิในการฟ้องร้องคดีแต่เมื่อสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่พบมากที่สุดในบรรดาสัญญาทั้งปวงดังนั้นเพื่อไม่ให้คดีต้องขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมากกฎหมายจึงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าการซื้อขายบางประการที่จะนำไปสู่สิทธิในการนำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลดังนี้นะมีอะไรบ้างกำหนดไว้2แบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษแล้วก็การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอย่าลืมการยืมเงินเนี่ยยืม 1,000-2,000 นี้โดนไหมถามว่าโดนมันก็เป็นการแจ้งความบันทึกประจำวันไปแต่อันนี้เขาระบุไว้แล้วว่า 20,000 ขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดหรือวางเงินประจำไว้หรือชำระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้อันนี้ในกรณีทำสัญญาซื้อขายก็เช่นเดียวกันเนาะสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็นำมาสู่สิทธิในการฟ้องร้องคดีแต่เมื่อสัญญาซื้อขายสัญญาที่พบมากที่สุดในบรรดาทั้งปวงเมื่อมีคดีต้องสู้ศาลเป็นจำนวนมากจริงๆถามว่าค่อนข้างเยอะนะคะกับสัญญาเหล่านี้เพราะว่าอาจารย์มีน้องที่เป็นที่ทำงานเป็นทนายเขารับเหมือนรับทำคดีตรงนี้ค่อนข้างคือเยอะกว่าคดีอื่นๆเลยสัญญาซื้อขายอะไรเงี้ยถ้าเราถึงบอกมันเหมือนน้องมาเล่าให้ฟังแหละถ้าจะทำอะไรก็ตามสัญญาเป็นอะไรที่คือต้องมีหลักฐานนิดนึงไม่ว่าจะเรื่องการโอนเงินการอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าอนาคตมันเกิดเรื่องแน่ๆพยายามทำสัญญาไว้เวลาขายอะไรก็ตามให้มันหลุดจากเราไปเลยอย่างเช่นการขายรถหรือขายถ้าขายรถแต่มันจะมีการโอนลอยได้ใช่ไหมคะก็ระวังเรื่องการ
เนี่ยการขายรถจะเห็นบ่อยจริงๆอาจารย์เคยขายรถเนาะแล้วมันก็ตอนที่ขายเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนที่ซื้อเราอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปแล้วก็ทำเราทำเราไม่ได้โอนอะไรด้วยเราแค่เซ็นสัญญาเซ็นอะไรบางอย่างไปเพื่อเป็นตัวมอบหมายให้เขาไปโอนรถด้วยตัวเองเขาจ่ายอะไรมาครบหมดแล้วแหละแต่โชคดีไงที่เขาไปทำแต่ถ้าวันหนึ่งโชคเราไม่ดีแล้วเขาไม่ทำล่ะถ้าเกิดเอารถไปทำอะไรเสียหายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเนาะดังนั้นเนี่ยการโอนลอยหรือการขายรถโดยที่ไม่ได้โอนให้เป็นชื่อของเขาโดยตรงอ่ะก็ระวังคือเคยขายรถแต่โชคดีที่เขาไม่ได้แบบอะไรเขาซื้อรถเราไปแต่เขาก็ไปโอนเป็นชื่อของเขาเองเออแล้วก็เจอคนดีไปไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงนะแต่ตอนที่ขายไปก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเขาจะไปทำหรือเปล่าเขาจะไปเปลี่ยนชื่อไหมไปโอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพอเขาส่งหลักฐานอะไรมาว่าเออโอนเรียบร้อยแล้วนะอะไรแบบเออเราค่อยโล่งใจต่อไปก็คงไม่กล้าทำแล้วล่ะกลัวตัวอย่างการฟ้องร้องคดีนายแดงตกลงด้วยวาจาจะซื้อบ้านจากนายดำและนายดำตกลงจะซื้อเช่นกันต่อมานายแดงเปลี่ยนไม่ซื้อนายดำก็ฟ้องร้องนายแดงไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายแดงซึ่งเป็นผู้รับผิดในกรณีนี้หรือไม่มีการวางเงินประจำหรือไม่มีการชำระหนี้บางส่วนนะแค่ต้องการตกลงจะซื้อแต่เปลี่ยนใจไม่ซื้อก็ไม่ผิดนะนอกจากว่าเฮ้ยฉันจะซื้อหลังนี้อ่ะวางมัดจำไปป้างก้อนหนึ่งนี่คือหลักฐานนะว่าจะซื้อดังนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งนายดำฟ้องร้องอ่ะก็คือฟ้องร้องอยากเห็นก้อนนี้แหละว่าที่ไงเขาชำระมัดจำไว้ก็ถือว่าผิดดังนั้นเวลาคนมาซื้อบ้านหรือเราจะขายบ้านอะไรก็ตามก็ระวังนิดนึงเนาะมีวันนี้เราก็เห็นตัวอย่างอยู่ใกล้ตัวเพื่อนอะไรเนี่ยขายบ้านแล้วบอกเขาบอกจะซื้อโอ้ยเขาก็เหมือนมันมีสองเจ้าที่มาซื้อพร้อมกันแล้วก็เหมือนเป็นไว้ใจเจ้านี้ไงก็บอกยกเลิกเจ้านั้นไปดังนั้นแต่เขาไม่จ่ายมัดจำไว้ไงมันก็เลยเป็นสัญญาใจไงเสร็จแล้วก็เขาไม่ซื้อไงแล้วก็ปล่อยเจ้านั้นไปเจ้านั้นเขาก็ไปได้บ้านอื่นแทนที่เราจะขายได้เราก็ขายไม่ได้ไงสูญเสียการซื้อขายนะฮะการซื้อขายเฉพาะบางอย่างแบบหนึ่งตัวสื่อผิดเพี้ยนเป็นตัวสื่อแพทย์อีกสองสับสไลด์ละการขายฝากการซื้อขายเฉพาะบางอย่างนะคะก็คือการซื้อขายที่มีลักษณะแตกต่างจากการซื้อขายทั่วไปนะแต่โดยหลักการแล้วนะคะยังใช้บทบัญญัติในการซื้อขายมาใช้บังคับได้แก่ขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเพื่อชอบและขายทอดตลาดนะคะก็คือเราเรียกว่าขายฝากอย่างเช่นคือสัญญาซื้อขายที่กำหนดให้ผู้ขายสามารถถ่ายถอน
ทรัพย์สินคืนได้นะคะก็คือจะถ้าเกิดเอาให้ชัดเจนก็เคยไปลงจำนำไหมก็คือมันจะมีแบบขายฝากอะหรือไม่ใช่จะลงจำนำก็ได้อาจจะเป็นแบบร้านทองฝากขายขายฝากก็มีนะอย่างเช่นตัวนี้นายแดงทำสวนลิ้นจี่ปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักผลผลิตออกมาน้อยกว่าปกติราคาลิ้นจี่ในท้องตลาดก็ถูกมากนายแดงจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อทำลิ้นจี่ฤดูกาลต่อไปแต่เงินที่ขายลิ้นจี่งวดนี้ได้น้อยไม่เพียงพอแต่นายแดงมีแหวนเพชรอยู่1วงจะซื้อขายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เสียดายจึงนำแหวนไปขายฝากขายแก่นายดำได้เงินมา 400,000 และกำหนดไถ่คืน3ปี400,500ก็คือดอกเบี้ย 50,000 เนี่ยแต่ปีนึงอ่ะ3ปีเนี่ยเรียกจำนวนเงินที่ขายนี้ว่าราคาที่ขายฝากและเงิน 45,000 ไอ้ 450,000 บาทนี้เรียกว่าสินไถ่ขายฝากก็เหมือนจำนำเนาะแต่อาจจะเรียกในมุมมองของกฎหมายนะคะคู่สัญญาไม่ได้มีการกำหนดกันว่ากฎหมายก็ให้ถ่ายตามราคาขายฝากราคาขายฝากแต่ว่าไอ้ 45,000 อาจจะเป็นดอกอะไรไปอะไรเงี้ยเวลาในการถ่ายถอนทรัพย์สินที่ขายฝากสำหรับอสังหาริมทรัพย์คือ10ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์3ปีสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินทั่วไปเนาะอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ก็เหมือนมัดเหมือนเข้าโรงจำนำเนาะขายฝากร้านทองขายฝากมีฝากขายไหมขายฝากก็ถ้าหลุดตามเวลาก็เขาก็จะไปขายเลยขายเลยเราก็จะขาดทุนมันข้ามขั้นตอนการฟ้องร้องไปไงคะอาจารย์ฮะถ้าขายฝากอะค่ะก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือถ้าครบกำหนดระยะเวลาเนี่ยค่ะเราไม่ไปถ่ายถอนนะคะก็คือเขาก็โอนเป็นชื่อเขาเลยเขาก็เลยไม่ผิดกฎหมายอะไรใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจำนองมันต้องไปฟ้องแล้วก็บังคับคดีขายฝากก็ใช่มันก็จะลดขั้นตอนไปเลยเนาะก็คือเป็นของเราทันทีใช่เพราะเรามันพ่อมีลายเซ็นเราอยู่แล้วมีลายมือเราอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งเราก่อนว่าว่าเราเสียเปรียบนะเราจะยอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้เราถ้าเกิดในกรณีที่ดินมันมีไม่ขายฝากมีค่ะมีใช่ไหมมีค่ะเขาใช้คำว่าขายฝากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะระบุหลังโฉนดเลยว่าขายฝากอ๋อถ้าจำนองคือต่างหากถูกไหมถ้าจำนองอะค่ะคือเวลาที่เราไม่ไปถ่ายของนะคะเขาก็จะต้องฟ้องไปถึงศาลแล้วก็จะส่งเรื่องบังคับคดีถึงจะนำไปขายทอดตลาดได้แล้วก็เอาเงินจำนวนหนี้อะค่ะไปคืนเขาค่ะแต่ว่าถ้าขายฝากอะก็คือสมมติว่ากำหนดระยะเวลา1ปีถ้าครบ1ปีแล้วไม่ไปถ่ายถอนคืนนะคะก็คือเขาจะโอนเป็นชื่อคนที่รับขายฝากเลยง่ายกว่าจริงนั่นแหละข้ามขั้นตอนค่ะก็ตามนี้เลยเนาะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็ขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบก็ขายตามตัวอย่างก็มีตัวอย่างทรัพย์สินที่ขายให้ผู้ซื้อดูแล้วก็ขายสินค้าแบบเดียวกันกับตัวอย่างนั้นให้กับผู้ซื้อนะตามกำหนดขายตามพรรณนาคือผู้ขายสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นตัวอย่างสินค้าเลยแม้จะเห็นแบบรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวสาธิตการใช้งานก็ยังเป็นตามคำพรรณนาอันนี้บ่อยเนาะเห็นมากในอินเทอร์เน็ตโฆษณาชวนเชื่อขายร่างกายบางทีเราไม่เห็นภาพเราก็คือเห็นภาพมาเห็นแต่บางทีเราก็อยากเห็นตัวจริงเนาะถ้าขายตามคำพรรณนาโอ้ช่วงนี้เยอะเลยแหละขายเผื่อชอบก็คือการซื้อขายกันโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อ
ได้ตรุได้ตรวจดูทรัพย์สินก่อนที่จะตกลงซื้อโดยผู้ขายอาจจะกำหนดเวลาให้ผู้ซื้อได้ตรวจสินค้าและถือว่าสัญญาจะบริบูรณ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าเป็นอาจารย์เองอาจารย์ก็อยากได้แบบเห็นตัวจริงเลยแล้วได้จับแต่หลังๆแบบด้วยสถานการณ์เนาะบางอย่างมันบังคับเราก็ต้องซื้อตามอะไรนะในอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูภาพเอาอันนี้ระวังบางทีได้ของไม่ตรงตามปกไทยโดนบ่อยไหมอาจารย์นี่บ่อยเลยถ้าโดนนะคะอาจารย์แจ้งอายัดเงินได้ที่เขาได้ค่ะภายใน24ชั่วโมงคือมีอยู่ครั้งนึงอ่ะคือซื้อเก้าอี้อ่ะเสร็จแล้วอ่ะบังเอิญมือเร็วไงมือเราไปกดยอมรับก่อนปกติอาจารย์จะเป็นคนตรวจก่อนทำอะไรก่อนแล้วค่อยไปรับสินค้านะแต่วันนั้นไม่ยอมรับแล้วก็แจ้งได้นะคะแจ้งกับขนส่งอะค่ะเขาไม่ให้ไงเว้ยทะเลาะกันอยู่พักนึงแหละกับอีเก้าอี้ชุดเนี้ยทำไมไม่ให้อะคะคือเขาบอกว่าเราอะคือไม่คือเรารับก่อนแล้วนะมันขนส่งไม่ได้เพราะมันรับมาแล้วแล้วในแอปอะเราไปกดรับสินค้าแล้วด้วยไงแล้วพอเราติดต่อไปทางแอปว่าเฮ้ยคือของมันไม่ได้พังของมันไม่ได้มันไม่ได้มันพังอ่ะหลังจากที่เราประกอบแล้วไงมันเคลมได้ไหมคะไม่ได้อะไรนะคะเคลมอะค่ะไม่ได้ไงมันไม่ยอมเลยจนแบบจำไว้เหอะดังนั้นอาจารย์ต้องไปแจ้งความอะค่ะต้องเอาใบแจ้งความไปคือมันเขาจะให้มันถ้ามันเจอใบแจ้งความอ่ะมันจะยอมคืนเงินให้เราทันทีโดยไม่เอาของกลับเลยค่ะจริงเหรอมันนานเนาะด้วยความที่แบบตอนนั้นปีที่แล้วเองปีที่แล้วเดือนที่โดนอ่ะคือเราก็แบบอะไรคือถ่ายรูปนะถ่ายรูปเป็นวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้วด้วยความเป็นคนที่อ่ะแค่ราคาก็แพงอยู่นะเก้าอี้เนาะแต่นี้พอทำใจแล้วก็เลยเวลาซื้อสินค้าใหญ่ๆก็จะไปดูที่ร้านเลยจะไม่ซื้อแบบในออนไลน์เพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่อยากออกไปไหนเราก็จะสั่งของมาผ่านออนไลน์บางทีมันก็แบบไม่ถูกใจอ่ะถัดมานะคะถัดมาซื้อขายเฉพาะบางอย่างแบบขายทอดตลาดเนาะมีลักษณะเดียวกับการประมูลที่มีการกำหนดให้มีการสู้ราคากันในการซื้อทรัพย์สินหนึ่งและหากผู้เสนอราคาและไม่มีผู้ที่จะสู้ราคาต่อผู้ดำเนินการทอดตลาดก็จะทำการเคาะไม้เพราะกฎหมายกำหนดว่าการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อมีการเคาะไม้หรือวิธีการอื่นๆตามจารีตประเพณีดังนั้นหากยังไม่เคาะไม้ก็ถือว่าสัญญายังไม่บริบูรณ์มีใครไปซื้อแบบนี้บ้างขายทอดตลาดเคยค่ะเคยไหมไปซื้อบ่อยเหรอเคยเห็นที่เป็นซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะกับทะเบียนรถปะใช่ค่ะการประมูลแล้วก็ซื้อทรัพย์อะไรประมาณนี้ค่ะที่แบบเขาหลุดจากหลายๆที่มาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอ๋อคือเคยเห็นแค่ตลาดรถอ่ะรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเคยขับผ่านบ่อยแต่แล้วก็พวกทะเบียนแต่อยากรู้ว่าพวกของที่มันมีเจ้าที่เข้าใจนะมันมีเจ้ารับมาของหลุดก็เอามาประมูลให้กับคนที่อยากได้ในตลาดนั้นๆเขาจะมีวันเปิดประมูลนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเขาจะแจ้งมาว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะเป็นไงราคาดีไหมคะดีค่ะถ้าไม่มีคนสู้ถ้าสู้นี่คือแบบสู้แล้วยังแพงไหมคะถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ว่าไม่เกินราคาเนี้ยค่ะอาจารย์มันก็จะได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นอะไม่เอาแล้วใช่ค่ะเราต้องตั้งราคาว่าเราจะซื้อได้ที่เท่าไหร่แสดงว่าเราต้องรู้ราคาทรัพย์สินนั้นพอสมควรแล้วว่าดูจากราคาประเมินนะคะอาจารย์ว่าเราควรหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ป่ะใช่ค่ะไม่เคยหรอกแต่ว่าเห็นเพื่อนเวลาเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปประมูลมาอะไรเงี้ยก็ประมูลเหมือนประมูลที่ดินประมูลบ้านที่หลุดอะไรอย่างเงี้ยได้มาก็ราคาถูกแต่ก็ถูกเนื้อถูกกว่าท้องตลาด
ถูกกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าราคานี่อะค่ะเขาจะเอามาลดกับราคาประเมินเขาก็จะดูว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาแค่เอาขายเอาทุนกลับไปใช่ไหมใช่ค่ะค่ะไม่เคยลงไปแต่เคยได้ยินอ่ะแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนคือสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันและกันนะคะซึ่งคู่สัญญานั้นมุ่งที่ตกลงนำกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้และอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบแทนเช่นนี้ก็ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นแดงและดำเป็นร้านขายของชำแดงมีน้ำปลาเหลือ10ลังส่วนดำมีน้ำตาลเหลือ5กระสอบร้านของแดงน้ำตาลหมดส่วนร้านของดำน้ำปลาหมดทั้งสองไม่ต้องการจะสั่งซื้อน้ำตาลหรือน้ำปลาเพิ่มจึงตกลงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่ในมูลค่าเท่ากันนะคะโอเคอ่ะอีกเรื่องเดียวการให้นะการให้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นนะคะโดยการให้นั้นสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบสินทรัพย์ให้ดังนั้นถ้าไม่มีการส่งมอบการให้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อการให้ไม่สมบูรณ์ก็จัดว่าไม่จัดว่ามีสัญญาดังนั้นจึงไม่สามารถฟ้องร้องให้มีการให้ได้อย่างเช่นนายแดงบอกนายดำว่าจะให้เงิน 3,000 เอาหรือไม่นายดำบอกว่าเอาต่อมานายแดงไม่ให้นายดำจะฟ้องนายแดงว่าผิดสัญญาไม่ได้เพราะสัญญาให้ยังไม่เกิดการให้ปกติเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบเพียงแต่ต้องมีการส่งมอบถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแม้ไม่มีการส่งมอบให้ถือว่าสัญญาสมบูรณ์อันนี้คือให้ด้วยอะไรให้ด้วยเสน่หาให้ด้วยความมันมีเหตุผลของการให้อยู่นะคะดูอีกนิดนึงไปเรื่อยการให้นั้นมีลักษณะพิเศษอยู่นะคะตามที่แจ้งไปก็คือมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนคืนการให้ฐานเนรคุณได้คำว่าเนรคุณจะต้องเป็นกรณีต่อไปนี้เช่นผู้รับประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงนะคะสองผู้รับทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงสามผู้รับหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง4หากผู้รับมีความสามารถที่จะตอบแทนสิ่งจำเป็นแก่ผู้ให้ในยามยากไร้แต่ผู้รับปฏิเสธการตอบแทนนั้นนะอันนี้คือการให้ก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะแต่บางคนก็อย่างที่บอกให้ด้วยความเสน่หามันก็จะมีเหตุผลให้ด้วยเพราะรักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะก็อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้เนาะก็ยังมีอีกหลายๆหัวข้อด้วยกันที่ยังไม่กล่าวถึงเดี๋ยวเราก็อาทิตย์หน้าเราค่อยมาดูนะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมโอ้โหวันนี้คือแบบร้อยสไลด์หมดเลยอะร้อยสไลด์อะลืมเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีถามเลยอะอาจารย์ก็คุยไปทั่วสิคุยยาวเลยแทงกิ้วยังอยู่ครบไหมเนี่ยอุ้ยยังอยู่ค่ะยังอยู่ดีแฮะไม่รู้อยู่หรือฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนูหลับไปแค่ตอนครึ่งชั่วโมงแรกค่ะว่าไปกินข้าวอิ่มแล้วหลับค่ะอาจารย์ว่าไปนั่นแหละมินาถึงเงียบกันใหญ่ดิเผลอหลับไปนิดนึงค่ะไม่เป็นไรโอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะค่ะโอ้โหก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมฟังวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งรายละเอียดให้เนาะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งรายละเอียดให้แล้วก็ขอบคุณค่ะมีการบ้านไหมคะอาจารย์มีค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ